أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับขอสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้นะครับอาจารย์ยูซุปแล้วก็พวกเรามาพร้อมกับฝนเลยนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำนี่ฝนตกเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับที่โรงเรียนผมนี่น้ำท่วมหลังเท้าเลยนะครับท่วมหลังเท้าเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันระบายช้านะนะครับของเราเป็นพื้นที่เป็นปูนหมดเลยจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเวลาฝนตกเยอะๆและมีน้ำท่วมขังเมื่อคืนผมไปที่ TM นะครับไปเข้ารายการ TM ฝนตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงรถออกแทบจะไม่ได้เลยนะน้ำท่วมเยอะเลยนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ท่อไอเสียนะพอดีกับน้ำเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยที่อาจารย์จอดต้องอาจารย์ทัชพลนะครับไม่ได้อาจารย์จอดนะอาจารย์ทัชพลนะครับต้องออกทีหลังผมดีกว่าผมไปรถใหญ่นะครับก็เลยออกมาได้ก็นึกถึงพี่น้องของเราที่นะครับประสบอุทกภัยทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับในอำเภอแม่สายท่าขี้เหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับและตอนนี้นะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามมูลนิธิใจงามนะครับของท่านอาจารย์ยูซุปแล้วก็มูลนิธิที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลนะเรากำลังช่วยกันระดมแล้วก็ส่งความช่วยเหลือนะครับของผมวันนี้ก็รณรงค์แล้วก็ส่งไป2รอบแล้วนะครับส่งไปก็เกือบแสนแล้วเหมือนกันนะครับทีละ 50,000 บ้างนะครับจะทยอยโอนให้ไปเพราะว่ามันมีท่วมหลายพื้นที่นะครับท่วมหลายพื้นที่แล้วก็เราก็ดูตามความจำเป็นนะครับตอนนี้อาหารน้ำดื่มเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งภาครัฐเองอะไรเองเนี่ยเขาก็ลงไปช่วยในเรื่องของปรุงอาหารนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องเวลาทำไปชนกันแล้วกลายเป็นข้าวบูดนะครับกลายเป็นข้าวบูดไปเลยก็ตอนนี้ที่เขาต้องการมากที่สุดหลังจากน้ำลดคือไม้กวาดนะครับแล้วก็อะไรละอุปกรณ์ทำความสะอาดนะอุปกรณ์เช็ดถูทั้งหมดเลยไม้ม็อบไม้เข็นน้ำนะครับตอนนี้ขาดตลาดแล้วก็ราคาแพงราคาสูงนะครับก็ขอความช่วยเหลือจากพวกเราภาคกลางจากกรุงเทพนะครับว่าถ้าจะเป็นไปได้ก็ช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับเพราะเขาต้องการใช้กันทุกบ้านนะครับทุกบ้านเลยเลนหรือโคลนเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยสูงพ้นหัวเข่าขาอ่อนเราอะนะครับเลนนะครับฉะนั้นเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมไปสอนที่ไหนนะที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนสอนศาสนาที่เอ็มอิสลามิกสุคูนนะให้ดูอาไว้ต้นหนึ่งจำได้ไหมใครได้ดูอาบางสมชายก็อยู่ใครตอบได้เดี๋ยวอาจารย์ยูซุปให้200ใครตอบได้ต้องเงียบหน่อยต้องเงียบจำดูอาเก่งเวลาเราเห็นหรือทราบข่าวว่ามีพี่น้องของเราหรือใครที่เขาพบเจอหรือโดนภัยบาลอเนี่ยนบีส่งเสริมนะครับให้เราขอดูอากับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองเราปกป้องเราไม่ให้พบเจอภัยบาลอแบบเดียวกันจำได้ไหมครับตอรอมาได้ละบังกบนั่งแถวหน้าเลยได้ป่าวหรือลืมไปแล้วใครได้ยกมือตอรอมาคนนึงละตอรอมา200เดี๋ยวจันยูซุปจดไว้นะครับตอรอมา200ฮะบริจาคเลยนะตอรอมาบอกบริจาค200นี่ให้ช่วยน้ำท่วมผ่าน TM ก็แล้วกันใครได้ต้องเงียบจำได้ไหมต้องเงียบอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันขอละกอตัฟดีละตัวนี้พยายามอ่านนะโดยเฉพาะเราทราบข่าวว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเขาโดนบลออะไรก็แล้วแต่ ตัวนี้ผมสอนให้พี่น้องอ่านทุกที่เลยเวลาไปบรรยายตั้งแต่สมัยอะไรละโควิดตั้งแต่สมัยโควิดละคนนั้นตายคนนี้ตายที่นั่นโควิดที่นี่โควิดเราก็อ่านดุอาตัวนี้มาอัลลอฮ์ก็คุ้มครองเรามาโดยตลอดวันนี้พี่น้องทางภาคเหนือที่เชียงรายที่แม่สายที่ท่ากิเลกที่ไหนที่ไหนน้ำท่วมยันหลังคาใช่ไหมนะครับน้ำท่วมยันหลังคาอยู่กันไม่ได้เลยอัลลอฮ์ทดสอบเขาเป็นบลอแล้วเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทดสอบพวกเราด้วยงั้นเราอ่านดุอาตัวนี้
นะครับหวังว่าอัลลอฮ์จะได้ช่วยดูแลคุ้มครองเราน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมันจะได้ไหลผ่านบ้านเราไปนะครับไหลผ่านสิงห์บุรีมาอ่างทองใช่ไหมแล้วก็มาอยุธยาแล้วก็มาปทุมนะครับมานนทบุรีผ่านกรุงเทพไปลงอะไรลงทะเลไปอัลลอฮ์จะได้คุ้มครองเราเพราะเราเชื่อตามที่นบีบอกเอาไว้ถ้าเราอ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้เราพบเจอกับภัยบลอ วันนี้นะครับบางยีรอซักบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูมุโลดนะฤดูมุโลดนะครับก็อยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์มุโลดว่านะครับที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยในหลักการศาสนาอิสลามว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะคุยไปเบื้องต้นก่อนแล้วเรื่องสาธิตวิธีอันนี้เดี๋ยวต้องเนี่ยสายปะเนาะนะสายปะเนาะอาจารย์ยูซุฟเนี่ยชำนาญเลยนะครับนะครับสายปะเนาะผมเองไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้มาเดี๋ยวนี่เขาต้นเสียงเลยเดี๋ยวบางแล้วเป็นลูกครูได้ไหมครูฮาซันเป็นลูกครูนะพี่น้องก่อนที่จะถึงมุโลดคุยเรื่องมุโลดเนี่ยวันศุกร์ผมคุตบะห์เรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่วันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้คุตบะห์เรื่องเมาลิดจุรีผมคุยเรื่องที่มันตรงกันข้ามกับที่เขาคุยกันเขาคุยเรื่องมุโลดเราคุยเรื่องนบีตายนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะวันที่12รอบีอุลอาวันเป็นวันที่นบีตายจริงๆประวัติศาสตร์อิสลามหะดีษที่บันทึกรายงานว่าเป็นวันตายของใครวันตายของท่านนบีวันนบีเสียชีวิตฉะนั้นเป็นมูซีบะเป็นภัยบลอที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอิสลามเลยวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวันเป็นวันที่เราสูญเสียนบีของเรานะครับท่านอานัสอิบินมาลิกบอกว่าฉันจำได้ว่าวันที่เราซูลเดินทางมาถึงมะดีนะห์วันแรกมะดีนะห์เนี่ยนะครับสว่างสวัยไปหมดเลยมีแต่ความปราปื้มยินดีผู้คนใครได้อะไรโห่ร้องกันด้วยความดีใจนบีเดินทางมาถึงนะครับไม่มีวันไหนที่ดีใจเท่ากับวันที่นบีเดินทางมาถึงและวันที่มะดีนะห์สูญเสียนบีคือวันที่12รอบิอุลอาวันเนี่ยเป็นวันที่ชาวมะดีนะห์และผู้ศรัทธาทั้งหมดซอฮาบะห์ทั้งหมดร้องไห้กันเป็นวันเป็นคืนเลยแต่กลายเป็นวันที่พวกเรามาจัดบุญจัดฉลองจัดกินกันซึ่งมันย้อนแย้งกันงั้นผมก็เลยสุขที่แล้วเนี่ยผมก็เลยคุยเรื่องนี้ไปนะคุยเรื่องนี้ไปหลายคนก็บอกเออดีเราจะได้อะไรเราจะได้คุยในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างส่วนเรื่องที่เขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดวันมุโลดนะคุยแล้วบางทีคุยเรื่องปฏิหารใช่ไหมครับนบีเกิดมาเป็นอย่างนั้นนบีเกิดมามีอัศจรรย์นู่นนี่จนกระทั่งลืมเรื่องที่เป็นภารกิจของนบีใช่ไหมครับตั้งแต่นบีเกิดมานะครับยันนบีเสียชีวิตเนี่ยมีช่วงประมาณ23ปีที่อะไรครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตซึ่งช่วงระยะเวลา23ปีเนี่ยมีผลนะครับมีผลกับการใช้ชีวิตของพวกเราเขาเรียกอะไรครับเรียกอัสรุนนูบูวะเป็นช่วงที่นบีดำรงตำแหน่งเป็นนบีและการดำรงตำแหน่งของนบีเนี่ยถือว่าเป็นยุคตัชรีอะห์เป็นยุคที่ศาสนาที่นบีเอามาประกาศเนี่ยมีผลบังคับใช้กับเราฉะนั้นเราไม่พูดในช่วงที่นบีมาประกาศศาสนาเลยแต่พูดตั้งแต่นบีอยู่ในครรภ์นะครับนบีอยู่ในครรภ์นะเกิดอัศจรรย์นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่นักประวัติศาสตร์อิสลามที่เขาเน้นในเรื่องของความถูกต้องทางสายรายงานเนี่ยเวลาไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเยอะมากเลยฉะนั้นมีความคลาดเคลื่อนเยอะมากเลยงั้นวันนี้นะถ้าเราดูปฏิทินใครที่ดูทีวีนะเขาจะขึ้นที่มุมจอว่าวันนี้ตรงกับวันที่11เดือนรอบีอุลอาวันพี่น้องดูช่องอนุรักษ์ก็11รอบีอุลอาวันไปดู TM ของอาจารย์ยูซุฟกับวันนี้วันที่11รอบีอุลอาวันพรุ่งนี้เนี่ยคืนเนี้ย คืนนี้เท่ากับมะกริบวันนี้เท่ากับวันที่12รอบีอุลอาวันนั้นเข้าวันนี้เท่ากับวันอะไรแล้วเนี่ยวันเกิดวันคล้ายวันครบรอบวันคล้ายอะไรวันเกิดของนบีแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรู้มั้ยในข้อเท็จจริงแม้กระทั่งในหนังสือบรซันยีของเขาที่เขาอ่านกันอยู่ก็ยังยืนยันและให้ข้อมูลกับเราว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานทางวิชาการเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่อะไรนะครับข้อสันนิษฐานทางวิชาการโดยการคำนวณย้อนหลังตามระบอบจันทรคติว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าท่านรอซูลวันที่ประสูติน่าจะตรงกับเช้าของวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวันเป็นเพียงแค่นะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณทางดาราศาสตร์นะตามหลักคำนวณทาง
ดาราศาสตร์ทางจันทรคตินะก็มีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะตรงกับวันเกิดก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่12รอบีอุลอาวันแต่ถ้าเราจะย้อนในไปดูในประวัติศาสตร์จริงๆนะวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันไม่ใช่มีเพียงแค่วันเกิดของนบีวันจันทร์ที่12นะเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับตรงกับวันที่12รอบีอุลอาวันแต่เราก็ไม่ค่อยจำทั้งที่เป็นวันเริ่มศักราชของเราจำไหมเราไม่ค่อยจำนะครับแต่ไปจำวันอิสรอมิรอดนะวันที่อิสรอมิรอดงี้เราจำแต่วันที่เราซูลอพยพมาถึงเป็นวันที่เริ่มต้นศักราชแล้วเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์อิสลามจากที่ว่าล้มลุกคุกคลานมานะพอมาอยู่มะดีนะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้อะไรคืบหน้ารุดหน้าหมดเลยแต่เราไม่เคยนึกถึงความสำคัญในส่วนนี้วันจันทร์ที่12รอบีอุลอาวันเป็นวันประสูติใช่ป่ะยังไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆคือวันเสียชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นถ้าเราจะพูดเรื่องถ้าจะให้เลือกพูดนะในวันที่12รอบีอุลอาวันน่าจะพูดเป็นวันสูญเสียพี่น้องจำได้ไงมีอยู่ปีนึงอันนี้ผมไม่ได้พูดลาบละล่วงเลยนะมีอยู่ปีนึงเดือนตุลาแบบเนี้ยเขาจะจัดงานวันอะไรนะกูฮาซานวันศุกร์แห่งอะไรนะศุกร์แห่งอะไรศุกร์แห่งสยามจำได้ป่ะมีอยู่ครั้งนึงอันนี้เป็นกรณีศึกษาใช่ไหมครับประกาศจะจัดแล้วมีโปรโมทมีโปสเตอร์มีอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าวันนั้นไปตรงกับวันนั่นแหละที่เรารู้นั่นแหละนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องสถาบันนะแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาให้เรารู้ว่าความสมควรหรือไม่สมควรวันเกิดที่จัดเนี่ยไปตรงกับวันสิ้นพระชนเขายอมไม่จัดไหมล่ะฮะเขาไม่ยอมให้จัดใช่ไหมล่ะเราเองเราก็เข้าใจคนมุสลิมเราก็เข้าใจไม่สมควรวันที่เป็นความสูญเสียแต่เป็นวันที่มีความสุขมันไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้ววันที่12เป็นวันวาฟาตของนบีแต่จะมาจัดเฉลิมฉลองบางอยู่ไรบีบว่าเหมาะไหมไม่เหมาะอ้าวตอนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ช่วงที่รอซูลปฏิบัติภารกิจตั้งแต่อายุ40เริ่มใช่ไหมครับสอนศาสนากับบรรดาซอฮาบะห์ที่มักกะฮ์นี่อย่างที่บอกล้มลุกคุกคลานมาได้มั้งไม่ได้มั้งแต่ส่วนมากก็จะถูกต่อต้านแล้วก็ถูกใช้ความรุนแรงตอบโต้มาตลอดเลยรอซูลถึงขั้นหนีเอาตัวรอดไปไหนไปตออีฟรอบหนึ่งแต่เขาถูกตออีฟหักหลังจ้าครับทำร้ายนบีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทนสะบัดจนกระทั่งถึงปีที่13พอปีที่13เนี่ยรอซูลเริ่มอนุญาตให้ซอฮาบะห์หนีเอาตัวรอดไปเอธิโอเปีย2รอบใช่ไหมครับจนกระทั่งรอซูลครั้งสุดท้ายเลยอ่ะถูกชาวมักกะวางแผนที่จะลอบสังหารวางแผนลอบสังหารและไม่ใช่สังหารธรรมดานะเขาเรียกลอบสังหารแบบวิสามันแปลว่าฆ่ามันได้เลยโดยไม่มีความผิดสมมุติผมเห็นกูฮาซันดำดำมองๆหิวยาบ้าเป็นกระสอบเลยทำยังไงฮะจับไม่ได้กูฮาซันสู้ยิงสู้ตำรวจทำไงวิสามันไม่มีความผิดนี่แหละชาวมักกะฮ์เขาก็วางแผนที่จะลอบสังหารนบีให้ตายในคืนนั้นแบบวิสามันก็คือจับมือใครดมไม่ได้เอาผิดกับใครไม่ได้อัลลอฮ์อนุญาตให้นบีอพยพเดินทางออกจากมักกะฮ์ในวันนั้นคืนนั้นนบีก็มาอยู่ที่มะดีนะห์อีก10ปีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะ13กับ10รวมเป็น23ปีฉะนั้นช่วงที่มาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยรอซูลมายิ่งกว่าคนจีนคนเจ๊กสมัยก่อนตัวซีนี่มีเชื้อจีนไหมทำไมขาวจั๊วเลยนะนี่ตัวพรนี่แส่อะไรนะแส่เกียวนึกว่าถ้าแส่เกียวนี่รวยรถบัสนี่นะเตียวแส่เตียวคนจีนสมัยก่อนมาเสื่อผืนหมอนใบรอซูลมามีอะไรรอซูลมาไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าๆมือเปล่าๆดีว่าได้สหายคนสนิทอบูบักช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหมครับแต่รอซูลพอมาอยู่ที่มะดีนะห์ได้ทำเลดี
เวลาสอนศาสนาคืบหน้ารุดหน้าใช่ไหมครับก็ได้มวลชนได้มวลชนมาตลอดเลยจนกระทั่งมาอยู่ที่มะดีนะห์กี่ปีนะมั้งแล้ว8ปีพอ8ปีนบีก็วางแผนพาซอฮาบะห์ไปที่กลับไปที่มักกะห์ไปขอมักกะห์คืนจากชาวกุเรชเพราะรอซูลพัดถิ่นมาโดนผักใสไล่ส่งจากไหนจากมักกะห์ใช่ไหมครับวันปีที่8ก็ย้อนกลับไปมักกะห์ไปขอแบบคสช.เนาะขอเรียกขออะไรนะขอคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่นะครับไม่มีการต่อต้านไม่มีอะไรนะครับรอซูลก็ได้มักกะห์มาอยู่ในมือแล้วพอปีที่9รอซูลมอบหมายให้ท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนำคณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟัรดูฮัจญ์บังคับลงมาในปีนี้ปีที่9อบูบักรก็ไปเคลียร์มักกะห์รอปีหน้ารอซูลจะไปทำฮัจญ์รอซูลทำฮัจญ์ปีที่เท่าไหร่ปีที่10ปีสุดท้ายใช่ไหมปีสุดท้ายแล้วฉะนั้นมีลางเราพูดลางก็คือให้เข้าใจนะจริงๆแล้วเป็นการให้สัญญาณเตือนเหมือนกับเราเนี่ยจุรินี่ผมขาวแล้วนี่คือสัญญาณเตือนใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้นบีรู้สัญญาณเตือนว่านบีนี่จะเสร็จสิ้นภารกิจเป็นระยะมาตลอดเลยตอนที่ไปทำฮัจญ์ตอนที่ไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอัลยาวมาอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราทำให้ศาสนาของมุฮัมมัดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะนิอามัตต่างๆก็บริบูรณ์หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดแล้วซอฮาบะห์หลายคนได้ยินซอฮาบะห์ก็เศร้าใจแล้วนี่กำลังบอกว่ารอซูลเสร็จสิ้นภาระศาสนาสมบูรณ์แล้วในเมื่อผู้ประกาศไม่มีภาระทำแล้วนะไม่มีภาระต้องรับผิดชอบแล้วอยู่ทำไมอ่ะใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาเตือนอัฟอิมมุตตะมูฮัมหมัดจะตายคนเดียวหรือเปล่าวะมาจะอัลนาลีบาชาริมมิงกอบลีกันคุณเราไม่เคยสร้างมนุษย์มนาคนไหนขึ้นมาแล้วให้อยู่ยงคงกระพันนะครับอัลลอฮ์ให้นบีตายแล้วให้นบีอื่นๆก็ตายเหมือนกันหมดเลยมีแค่นบีอะไรที่ยังไม่ตายตอนนี้นบีอิสลามอะลัยฮิสลามเดี๋ยวก็ตายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายทุกนบีตายหมดเลยนบีรู้ตัวแล้วว่านบีจะต้องตายใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาหานบีแล้วถามนบีว่ามูฮัมหมัดถ้าจะต้องให้เลือกระหว่างอยู่ในดุนยานี้อยู่ยงคงกระพันเสวยสุขไปเลยกับตายไปหาอัลลอฮ์เลือกอะไรนบีเลือกอะไรนบีเลือกตายอัลลอฮุมมัรฟิกอัลอาลาโออัลลอฮ์ฉันขอเลือกกลับไปสู่พระองค์นบีก็เตรียมตัวเลยมาจนกระทั่งมาประกอบพิธีฮัจญ์อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาประทานอายะห์กุรอานมาสมบูรณ์แล้วนะมูฮัมหมัดและอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาอีกซูเราะห์นึงซูเราะห์อะไรเอ่ยอิซาจาอาเอาต่อดิอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตมูฮัมหมัดเอ้ยตอนนี้ชัยชนะสำเร็จแล้วนะพิชิตมักกะห์ก็สำเร็จแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องนะกำลังอายะห์กุรอานประทานลงมานบีอ่านให้ซอฮาบะห์ฟังแบบเนี้ยมีคอลีฟะห์อุมัรนั่งอยู่มีอุมะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั่งอยู่นั่งกันหลายคนเลยสมมติว่าอันนี้นี่อิบนุอับบาสแปลกุรอานเก่งนะครับผมเป็นอะไรคอลีฟะห์อุมัรคอลีฟะห์อุมัรเนี่ยพออายะห์ดินอะนบีทำท่าให้ดูนะขยับขามันไม่มีแรงขยับเข้าไปหาเฮ้ยอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยลงมานะข่าวว่าไม่ปกติแล้วนะข่าวว่าไม่แล้วนะไม่ธรรมดานะอายะห์เนี่ยเอ็งคิดยังไงว่าอายะห์อัลลอฮ์ประทานอายะห์กับซูเราะห์นี้ลงมาเนี่ยอุมัรขยับเข้าไปแอบถามค่อยๆไม่กล้าถามดังกลัวซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์จะแตกตื่นอิบนุอับบาสก็บอกอายะลูฮูอายันบะอายันอายันวาระสุดท้ายกำลังมาถึงอิบนุอับบาสเอามือป้องปากบอกอายะลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกำลังจะถึงอายันอิบคอลีฟะห์อุมัรบอกเอ็งคิดตรงกับข้าเลยว่ะนี่นบีก็รู้ตัวซอฮาบะห์ก็เริ่มรู้ตัวเริ่มระแคะระคายแล้วว่ารอซูลจะไม่อยู่อ้าวรอซูลทำฮัจญ์ปีที่ไหร่นะเมื่อกี้เล่าละปีที่10เดือนฮัจญ์เดือนอะไรบังสมชายไปฮัจญ์มาเดือนอะไรเมษาใช่ป่ะ
เดือนอะไรเดือนซุลฮิจญะห์นบีทําฮัจญ์เดือนซุลฮิจญะห์พอฮัจญ์เสร็จแล้วรอซูลพักอยู่ที่มักกะฮ์ประมาณ 8-9 วันประมาณ10วันนะก็เดินทางกลับ เดินทางออกจากมักกะฮ์เดินทางเรื่อยมากลับมาไหนกลับมามะดีนะห์มาถึงช่วงปลายเดือนปลายเดือนอะไรปลายเดือนซุลฮิจญะห์เดือนแรกปีแรกเป็นอะไรเดือนอัลมุฮัรอมเดือนนึงซอฟัตอีกเดือนนึงแล้วก็เริ่มป่วยคือป่วยเนี่ยป่วยมาเป็นระยะตั้งแต่กลับมาถึงแล้วแต่ว่าอาการก็ยังไม่สุดยังไม่รุนแรงมากอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปละหมาดกับซอฮาบะห์ไปหาบ้านโน้นบ้านนี้ไปตลอดเลยแต่พอมาถึงช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยอาการสุดมากเลยนะครับก็ปรึกษากับบรรดาภรรยาว่าเอ้เต้ไม่ใช่นะอันนี้สมมุติเฉยๆนะแต่บังนายแย่แล้วช่วงเนี้ยถ้าบังจะไปอยู่บ้านไอชาเต้จะว่าไหมเต้ว่าไหมเต้ไม่ว่าเพราะเต้อะไรเต้อายุแล้วเป็นแม่ไม้ทั้งหมดเลยผู้สูงอายุมันเลยจะบีบจะนวดจะปฏิบัตินบีไม่ได้ก็ยอมยกเว้นให้ใครหมดเลยให้ท่านหญิงไอชารอซูลไปไม่ไหวแล้วอยากไปอยู่บ้านท่านหญิงไอชาน่ะฟาดอิบนีอับบาสันกอลีฟาอาลีไคตะไคก็มาเข้าปีกรอซูลไปส่งที่บ้านท่านหญิงไอชารอซูลดีใจว่าได้อะไรได้ไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็บีบนวดประคบประงมอย่างดีเลยมีคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยอยู่บ่อยๆก็คือใครเอ่ยลูกสาวนบีชื่อเหลือคนเดียวเลยจูเหลือจูคนเดียวชื่ออะไรนะชื่อฟาติมะชื่อฟาติมะปฏิมาก็เที่ยวไปเที่ยวมาละบ้านท่านหญิงไอชาใช่ไหมเข้าออกนะครับตอนนี้พอวันพฤหัสช่วงป่วยที่ป่วยหนักเลยนะ10 วันเนี่ยรอซูลปฏิบัติภารกิจไม่ได้อุมาอับูบักท่านคือคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดขอแรงทำหน้าที่เป็นอิหม่ามให้ฉันหน่อยนะรอซูลก็ชะเง้อดูมองทะลุไปเนี่ยประตูบ้านประตูห้องทะลุไปเห็นอะไรเห็นอับูบักนำละหมาดแล้วก็ดีใจโล่งใจไว้ใจที่สุดก็คืออบูบักคนนี้แหละแต่ออกประมาทด้วยไม่ไหวแล้วก็ดูนะครับแล้วพอมาถึงช่วง5วันสุดท้ายตั้งแต่วันประหัสรู้จักประหัสไหมวันพฤหัสนั่นแหละนะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์3วัน5วันตรงเนี้ยวันที่เราสุดมากเลยนะครับท่านหญิงไอชาเล่าบอกฉันก็ประคบประงมดีที่สุดแล้วแต่รอซูลเพราะว่าร่างกายแย่ลงนะครับก็เรียกว่าสุดไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยนอนกระสับกระส่ายไม่รู้สึกตัวด้วยความพิษไข้ที่มันระอุอักเสบทั้งตัวแล้วนะเอาผ้ามาซับมาอะไรท่านหญิงไอชาบีบย่อทำไมย่อกระสับกระส่ายย่อเจ็บขนาดไหนเช่นเนี่ยไหนละย่อบอกคนดีที่สุดของอัลลอฮ์ใช่ป่ะนบีสอนวิญญาณของคนที่เป็นมุมินอัลลอฮ์จะให้ออกง่ายทำไมนบีถึงทรมานขนาดนี้ย่อทำไมย่อเป็นขนาดนี้ไม่นึกว่าย่อจะเจ็บขนาดนี้บีบตรงไหนจับตรงไหนก็เจ็บบีบไปบีบมานบีเผยตาขึ้นมาดูลืมตาขึ้นมาดูฟาติมาอย่าบ่นฟาติมาไม่ได้เจ็บกับย่อสักทีใครเจ็บอยู่เนี่ยย่อเจ็บอยู่คนเดียวทำไมฟาติมาต้องบ่นแล้วย่อยังไม่เห็นบ่นเลยฟาติมาไม่เป็นไรย่อเจ็บแค่วันนี้ลากัรบะอาลีอะลาอบีกะบะดันยาวพรุ่งนี้ย่อไม่เจ็บแล้วฟาติมาพอได้ยินแบบนี้ร้องโหวิ่งออกไปเลยไม่กล้าดูอะไรไม่กล้าดูนบีทำไมย่อพูดงั้นล่ะร้องนะร้องออกไปร้องเสร็จแล้วพอหายดีห่วงกลับมาดูใหม่มาดูก็นบีก็สลบไปอีกแต่นบีไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งอะไรทั้งที่สลบแบบเนี้ยไม่ยอมทิ้งละหมาดเลยมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาฉันละหมาดยังถามก่อนเพื่อนเลยฉันละหมาดยังถ้าเป็นเราล่ะตื่นขึ้นมาขอน้ำหน่อยได้ป่ะขอน้ำหน่อยขอไอ้นั่นหน่อยแต่นบีถามฉันละหมาดหรือยังอิบนุอับบาสคอลิฟะห์อาลีกะตะไคที่ดูแลอยู่นะท่านยังไม่ละหมาดท่านเพิ่งจะฟื้นรีบอาบน้ำละหมาดให้ฉันพออาบน้ำละหมาดให้เสร็จเป็นไงเอ่ยสลบลงไปอีกพอพยุงยันขึ้นมาหงายลงไปสลบไปอีกเป็นแบบเนี้ยเกือบจะทุกวันเลยจนกระทั่ง
จนกระทั่งวันสุดท้ายตาเช้าเลย อบูบักรนะมายืนเฝ้าเคี้ยวข้าวจะออกเพราะบ้านไอชาเป็นบ้านใครบ้านลูกสาวก็เข้าออกได้ใช่ไหมครับมาชะโงกดูเออรอซูลวันนี้ดีขึ้นคืนนี้รอซูลดีลืมตาได้พูดได้คุยได้กลับบ้านเฉยเลยอบูบักรกลับไปไหนกลับไปบ้านคอลีฟาอุมัรใครตะใครก็เห็นว่ารอซูลกระเตื้องดีขึ้นแล้วฟื้นกันมาแล้วออกไปทำธุระหมดห่วงรอซูลดีขึ้นวันนี้สายๆปรากฏว่ามีคนไปแจ้งข่าวแล้วรอซูลถึงอาจารย์ตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อบูบักรก็มาอยู่อุมัรก็อยู่ไม่ใครอยู่รู้ไหมมีใครอยู่ท่านหญิงไอชาเราเดี๋ยวเราจะอาลาท่านหญิงไอชาบอกฉันเห็นรอซูลอาการสุดหนักมากนะลากรอซูลนะลากทางหลังมาเนี้ยเอามาพาดไว้ที่ไหนมาวาดพาดที่หน้าอกเนี่ยรอซูลก็ตะแข็งคอตะแข็งอยู่เนี้ยพาดอยู่ที่ไหล่หน้าอกนบีนะครับตรงหน้าอกท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันก็ทำอะไรไม่ถูกมีอะไรสอนก็สอนใช่มั้ยพูดอะไรก็พูดเป็นกําลังใจให้กับท่านนบีนะครับฉันในขณะที่ฉันกําลังอะไรกําลังงงทําอะไรไม่ถูกเนี่ยอับดุรเราะห์มานบินอบีบักน้องชายของอัสมาบินอบีบักนะครับเข้ามาหาก็พี่น้องของท่านหญิงไอชานี่แหละถือเดินเข้ามาด้วยความอะไรด้วยความเป็นห่วงก็มาดูท่านรอซูลรอซูลอาการไม่ดีแล้วเฮ้ยก็ยืนงงถือไม้ซิวากอยู่ในมือรู้จักไม้ซิวากมั้ยไม้อะไรไม่คอยนั่นที่เราแปลงฟันนี่เลยถืออาหรับใช้นี่แหละยืนถือทำอะไรไม่ถูกไอชาก็หันไปดูนบีก็ปรือตาไอชารู้ใจนบีอยากได้อะไรนบีอยากได้ไม้ซีวากเอาไม้ถามแค่นั้นแหละนบีพยักหน้าอยู่นิ่งไม่มีอาการแต่ถามว่าเอาไม้ไหมพยักหน้าแต่พูดไม่ออกแล้วไอชาแย่งไม้มาแล้วก็รีบเอาฟันเนี่ยขบควันมานะควันมันแล้วก็กัดปลายมันให้ช้ำๆส่งให้นบีกำไม่ได้มือไม่มีแรงแล้วหมดแรงแล้วไอชาก็คว้ามือนบีแล้วก็ช่วยถือประคองมือให้นบียิ้มอย่างเดียวลองยิ้มที่ตอพรฮะดีใจที่สุดเลยไม่ได้แปลงฟันแบบนี้แล้วใครแปลงให้ภรรยาสุดที่รักของนบีแปลงให้ชาริลองดูกลับไปบ้านนะไปปากแตกเลยนะไปลองท่านหญิงไอชาบอกว่าช่วงที่รอซูลพิงอยู่ที่ไหล่เนี่ยไอ้พิงอยู่ที่หน้าอกเนี่ย พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วฉันก็พยายามฟังว่ารอซูลจะพูดอะไรได้ยินเสียงคือหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าแล้วครอกอย่างเดียวแต่ที่จับใจความแล้วฟังรู้ก็คืออัสสลาอัสสลาลองดิลองว่าอัสสลาเสียงไม่ออกแล้วนะออกแต่ลมออกอย่างเดียวลมเข้าไม่มีตัวเรามาลองทำได้ปล่อยให้ลมออกอย่างเดียวแล้วไม่ให้ใจเข้าอ่ะใช่ไหมอัสสลาอัสสลาวะมามะลากัตไอมานุกุมฉันฝากสองอย่างนะละหมาดอย่าขาดกันนะอย่าทิ้งนะแล้วก็สิ่งที่พวกนั้นหลายรับผิดชอบอยู่ในปกครองภรรยาลูกเต้าทาสบริวารทั้งหลายเนี่ยที่อัลลอฮ์จะสอบด้วยสอบเขาแล้วสอบเราด้วยเพราะเป็นพระราชผูกพันรับผิดชอบให้ดีท่านหญิงไอชาบอกฉันได้ยินแค่นี้แหละที่รอซูลพูดประโยคสุดท้ายฝากเอาไว้งั้นวันนี้เป็นวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแน่นอนวันจันทร์ที่12รอบีอุลอาวันใช่ไหมครับฉะนั้นระหว่างเนี่ยท่านหญิงไอชารู้แล้วใครตะใครรู้แล้วว่ามันมีสัญญาณเตือนว่ารอซูลจะถึงอาญันรอซูลไปฮัจญ์เนี่ยไปฮัจญ์นะก่อนหน้าเนี่ยรอซูลไปตรงไหนก็พูดประโยคเนี่ยไปที่ในคุตบะห์ก็มีไปตรงนู้นก็พูดไปตรงนี้ก็พูดนี่นะดูฉันนะดูฉันสังเกตฉันทำยังไงฉันสอนยังไงฉันพูดยังไงอ่านอะไรยังไงดูที่ฉันแล้วรอซูลพูดประโยคนี้ตลอดเลยลาอัลลีลาอัลกอกุมบะอดาอามีฮาซาปีหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วปีหน้าไม่ได้เจอกันแล้วนะปีหน้าไม่ได้เจอกันแล้วนะซอฮาบะห์ได้ยินแบบนี้ก็รู้แล้วรอซูลพูดเป็นสัญญาณบอกว่าอาจจะไม่ได้มาเจอกันแล้วปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าแค่กี่เดือนไม่ถึง3เดือน70วันรอซูลก็ถึงอาญันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลน่ะบอกปีหน้าไม่ได้เจอแค่ได้3เดือนเท่านั้นเองจาก
วันที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอัลยามักมันตุละกุมดีนะกุมศาสนาสมบูรณ์แล้วนะในเมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องตัวพรเคยเห็นไหมคนมาทำถนนทำสะพานบ้านเราเนี่ยเขาสัมปทานกี่เดือนเขาบอกสัมปทาน3เดือนพอเขาทำสัมปทานเสร็จแล้วเขาอยู่ต่อไหมเขาเปิดกันไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมอ้าวแล้วนบีของเรารับภารกิจมา23ปีครบแล้วสอนกุรอานครบแล้วสอนอย่างอื่นครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เหลืออะไรที่บกพร่องเลยก็ไม่ต้องทำหน้าที่ใช่ไหมครับไม่ต้องทำหน้าที่ตอนนี้เรื่องมันกลับตลบัดเลยวันจันทร์ที่12รอบิอุลอาวันเป็นวันที่รอซูลเสียชีวิตแต่มีคนที่ริมาจัดแล้วก็มาทึกทักให้เป็นวันมูโลดสมมุติยกผลประโยชน์ให้เอาละเป็นวันอะไรวันมูโลดจริงแต่น่าจัดไหมล่ะไม่น่าจัดแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้มากเท่านั้นเองว่าโอกาสตรงกับวันที่12เนี่ยที่เราซูลเกิดแน่ๆ นะวันจันทร์ที่12ใช่วันจันทร์แต่12หรือไม่ใช่เนี่ยยังไม่แน่ใช่ไหมครับฉะนั้นในหนังสือบรซันยีเองอ่ะจุริพอจะอ่านได้ไหมพอจำไหมได้ใช่ป่ะนะครับในมักเราะห์ที่5นะมักเราะห์ที่5นะวะกอดูอุคตุลีฟะฟีอามีวิลาดะติฮีวะฟีชะฮริฮาวะฟียามิฮาอะลาอักวาลินลิลอุลามาอิมารวียะเขาบอกว่าเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการคำว่าวิชาการในที่นี้ก็คือหมายถึงประวัติศาสตร์เพราะไม่มีหะดีษไม่มีหลักฐานกุรอานไม่มีหลักฐานหะดีษไม่มีที่เขาเถียงเนี่ยเถียงคือรายงานทางประวัติศาสตร์ฟีอามิอามุนแปลว่าปีฟีอามิวีลาดะทีเถียงกันตั้งแต่นบีประสูตินะเกิดนะปีอะไรรู้ไหมรู้แต่ว่าปีที่มีเหตุการณ์สงครามช้างแต่มันตรงกับช่วงไหนรู้ไม่รู้ว่าฟีชะฮริฮาขัดแย้งกันขีลาฟกันแม้กระทั่งเดือนใช่รอบีอุลอาวันหรือเปล่ายังไม่แน่ใช่ไหมครับใช่ยังไม่แน่ว่าฟียาวมีฮาแล้วก็ขัดแย้งกันเรื่องวันที่ด้วยวันที่ใช่12หรือเปล่าวันเราตาลาอาลัมใช่รอบีอุลอาวันหรือเปล่าวันเราตาลาอาลัมนบีไม่ได้บอกแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้ที่จะเกิดมาเนี่ยจะได้เป็นนบีในอีก40ปีข้างหน้าก็ไม่มีใครจดข้อมูลใช่ไหมบางทีข้อมูลง่ายๆที่น่าจะรู้อ่ะแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ความสำคัญเอาไว้ไม่มีใครรู้อ้าวโคตรเงาสักการะนบีนะรู้จักอยู่กี่คนครูฮัสซันรู้จักอยู่กี่คนรู้แต่ปู่นบีเมียปู่นะรู้ไหมใครเคยรู้มาอาจารย์ไปอยู่ไคโรมาเนี่ยเมียปู่นะเมียอับดุลมุตะเลบนะมีใครรู้ตอเรียรู้ไหมตอพรไม่มีใครรู้ย่าตัวเองแท้ๆทำไมไม่มีใครบันทึกเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะมาเป็นนบีก็ได้จดชื่อย่าเอาไว้รู้แต่พ่อรู้แต่ปู่ย่ารู้ไหมน่ารู้ไหมล่ะน่าจะรู้แต่เพราะไม่มีใครรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้วันหนึ่งจะโตขึ้นมาเป็นนบีเขาก็เลยไม่ได้เขาเอาเท่าที่พอจะรู้ฉะนั้นย่าไม่รู้ยิ่งยายนี่ยังไม่มีใครรู้ใหญ่เลยนอกเสียจากในเชิงลึกตำราที่ก็ไปสืบคนมีอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมครับนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งนะที่เราจะมาจัดฉลองเฉลิมอะไรก็แล้วแต่ในวันที่เป็นวันที่เขาโศกเขาเศร้าเป็นวันแห่งความสูญเสียอานัสบอกว่าวันที่สูญเสียนบีเสียเนี่ยมาดีนะห์เนี่ยมืดมนมืดไปหมดเลยมีแต่คนร้องมีแต่คนโศกแล้วเราจะมาจัดให้ดีใจทำไมใช่ไหมครับแล้วก็บางคนถามอ้าวก็มันไม่มีหลักฐานห้ามทำไมจะทำไม่ได้อยู่ไรบีบตกลงมีห้ามไหมหลักฐานห้ามเมาลิดมีไหมฮะหลักฐานห้ามตรงๆอาจจะไม่มีนะหลักฐานห้ามตรงๆอาจจะไม่มีแต่มีหลักฐานที่สันนิษฐานได้ว่าน่าจะหมายถึงห้ามเมาลิดด้วยนะครับเป็นฮะดีษซอฮีห์ที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีฮะดีษซอฮีห์โดยคุฮัสซันอิหม่ามอัลบุคอรีรายงานโดยใครรู้ไหมรายงานโดยท่านคอลีฟะอุมัรคนเดียวกันนี่แหละรายงานของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลบอกว่าลาตุตรูนีกามาอัตรตินนอซอรออิซับนะมารยัมพวกท่านทั้งหลายอย่ายกยอปอปั้นอย่าสรรเสริญเยินยอฉันให้ความสำคัญกับฉันเชกเช่นที่นอซอรอทำกับอีซาบุตรของมารยัมอ้าวนอซอรอทำกับมูซาอีซาหลายอย่างเลย
หนึ่งตะลีก็คือเทิดทูลอีซาจนกระทั่งถึงเป็นเทพเป็นเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าใช่ป่ะอันนี้อันกุรอานระบุเอาไว้นาซอรอจัดวันจะเกิดให้อีซานาซอรอจัดวันเกิดให้อีซาจัดวันอะไรนะเรียกวันคริสต์วันคริสต์มาสวันเกิดให้นบีอีซาฉะนั้นในเมื่อนาซอรอเขาทำกับอีซาแล้วนบีของเราห้ามนบีของเราห้ามก็เท่ากับว่าพฤติกรรมที่ทำแล้วเหมือนกับที่นาซอรอทำกับอีซาทุกกรณีที่เป็นการให้เกียรติกับนบีจนเกินเลยขอบเขตเป็นข้อห้ามโดยอัตโนมัติโดยปริยายฉะนั้นนบีจึงบอกว่าให้พูดแค่วะลากินกูลูอับดุลลอฮิวะรอซูลูถ้าจะสรรเสริญให้ความสำคัญให้เกียรติฉันว่าเพียงแค่ว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ไซยิดินาก็ไม่ต้องว่าหลักฐานห้ามไซยิดินาด้วยตนเนี่ยเพราะรอซูลให้ว่าแค่ใดอับดุลลอฮิวะรอซูลูตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วใช่ไหมครับงั้นไซยิดินาไม่ต้องใส่ความหมายจากฮะดีษบทนี้เข้าใจได้ว่าไซยิดินาก็ไม่ใช่การให้เกียรตินบีและไม่สมเกียรติด้วยใช่ไหมครับงั้นวันเกิดเบิร์ธเดย์ก็ไม่ต้องจัดให้จะจัดแบบบิดอะห์ไม่บิดอะห์มีคนถามถ้าจะจัดเมาลิดแบบไม่บิดอะห์ทำได้ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุฟตอบดีกว่าจัดได้ไหมจัดแบบไม่มีบิดอะห์เขาเข้าใจเพียงแค่ว่าจัดแบบบิดอะห์ก็คือมีอันมูโลดอันบรซันยีเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบอันแบบที่เขาทำบุญกันเนี่ยอย่างเงี้ยเมาลิดเป็นบิดอะห์แต่ถ้าจัดอีกอย่างนึงไม่เป็นบิดอะห์จัดยังไงครูฮัสซันจัดนิทรรศการพอวันถึงวันที่12ก็ทำป้ายทำนิทรรศการไอ้นู่นไอ้นี่ก็แล้วแต่เขาบอกอันนี้ไม่เป็นบิดอะห์เดี๋ยวอันนี้ให้อาจารย์ยูซุฟไขข้อข้องใจนะไขข้อข้องใจอ่ะเรียนเชิญอาจารย์ยูซุฟครับอีกหน่อยนึงอาจารย์พูดแล้วก็ติดลมไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้แบบนี้แล้วว่าเมาลิดนะครับเมาลิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแม้กระทั่งนะทัศนะของนักวิชาการร่วมสมัยจากฝ่ายหรือจากสำนักที่เขาเข้าใจว่าเมาลิดไม่ได้มีตัวอย่างไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ยุคสมัยของนบีแต่เขาขยับนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจัดเรทมันน่ะจากบิดอะห์ที่เป็นบิดอะห์ที่ต้องห้ามก็ตั้งชื่อใหม่แปลงโฉมใหม่ให้เป็นบิดอะห์ฮัสนะอ้าวบิดอะห์ก็บิดอะห์ว่ามันจะว่าบิดอะห์ก็ว่าบิดอะห์ไปแต่เป็นประเภทบิดอะห์ฮัสนะบิดอะห์อะไรบางยูซุฟบิดอะห์ฮัสนะฮะบิดอะห์ที่ดีไม่ผิดนะบิดอะห์ที่ดีบิดอะห์ไม่ผิดแล้วเชื่อเถอะอีกสักวันหนึ่งต้องมีบิดอะห์ฟาติมาพอมีบิดอะห์ฮัสนะแล้วเดี๋ยวก็มีบิดอะห์ฟาติมาบิดอะห์อาอิชาพี่น้องทราบไหมครับว่าเมาลิดเนี่ยสมัยนบีมีไหมนบีไม่ต้องพูดถึงเลยปิดประตูเลยไม่มีในสมัยนบีคอลีฟะทั้ง4อาบูบักคอลีฟะที่2ชื่ออะไรอุมัรอุสมานอาลีคอลีฟะ4ท่านที่เราซูลให้ดูตัวอย่างดูศาสนาจากคนเหล่านี้ไม่มีอ้าวในยุคคอลีฟะทั้ง4ไม่มีซอฮาบะห์ท่านอื่นๆล่ะครับซอฮาบะห์ท่านอื่นมีมั้ยไม่มีเลยคอลีฟะห์ไม่มีซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่มีในยุคตาบีอีนลูกศิษย์ลูกหาของใครของซอฮาบะห์ก็ไม่มีอ้าวตาบีอีนหมดไปแล้วยุคตาบีอิตาบีอีนลูกศิษย์ลูกหาของตาบีอีนนะตาบีอินไม่มีละตาบิตาบีอินไม่มีอ้าวเด่นๆเลยในระดับตาบีอินอัตบาตาบีอินใครมั้ยอิมมาทั้ง4อิหม่ามทั้ง4ที่เป็นที่อะไรที่เป็นผู้เค้าเรียกปรมาจารย์นะเป็นมุชตะฮิดเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เค้าเรียกมุชตะฮิดมุตลักอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิบนอันนัสอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนอิริยะซาฟีอิหม่ามอะห์มัดอิบนฮัมบัลสี่ท่านเนี่ยเป็นอุลามาระดับอะไรนะอาวุโสสูงสุดแล้วอาวุโสสุดๆเลยนะสี่มัซฮับสี่สำนักไม่เคยมีใครรู้จักและเขียนไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของเมาลิดเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่ข้อความเดียวก็ไม่มีผ่านปากผ่านตำราของคนพวกนี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยงั้นอุลามาในช่วงแรกนะช่วงแรกไม่มีช่วงกลางไม่มีและช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงยุคสุดท้ายสำหรับกุรุนมุฟัดดอละ
ก็ไม่มีรู้ไหมมีรู้ไหมครับเริ่มอะไรเริ่มอะไรช่วงไหนนะบางสาแลปีที่300นะ300กว่ามานี่ที่ว่าเริ่มแบบเป็นรูปธรรมมีการจัดอยู่ก่อนหน้านั้นแต่ว่าแบบลักลอบแบบลักลอบนะมีแนวคิดจริงแต่ว่าไม่มีการจัดเป็นกิจกรรมเป็นงานแบบฉลองเมาลิดอะไรแบบนี้แต่มาเกิดในยุคของเขาเรียกอุบัยดียะหรือพวกอุบัยดียีนพวกนี้เป็นพวกชีอะห์หัวรุนแรงนะครับชีอะห์อุบัยดียะเนี่ยอับดุลลาห์บินมาดีเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้อะไรอุบัยดียะเนี่ยพวกนี้อยู่ในโน่นในแอฟริกานะอยู่ในทางตูนิเซียแอลจีเรียพวกนี้เริ่มมีแนวคิดสนับสนุนแบบอิสมาอิลียะก็คือเลยเถิดในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับท่านกอลีฟาอาลีเป็นหัวรุนแรงนะครับอยู่ในที่นู่นแต่ว่าด้วยอิทธิพลก็ระบาดข้ามเข้ามาในแอฟริกาเข้ามาอยู่ในอียิปต์อียิปต์ในแอฟริกานะอียิปต์ไม่ใช่เอเชียบ้านเราอียิปต์อยู่ฝั่งแอฟริกานะครับก็ระบาดพอมาก็มาสถาปนาเป็นตั้งเป็นรัฐเป็นอาณาจักรใหญ่นะครับปกครองอียิปต์อยู่ก็สัก 3-400 ปีได้โดยประมาณนะดาวลานี้เขาเรียกดาวลาฟาติมียะฟาติมียะก็คือกลุ่มบุคคลที่จะตั้งเป็นดาวลานี้ขึ้นมาอาณาจักรนี้ขึ้นมาแต่อ้างความชอบธรรมว่าเป็นผู้สืบสกุลมาจากท่านหญิงฟาติมะบุตรีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นพวกนี้ชีอะห์จะอ้างฮะซันอ้างฮุเซนอ้างอาลีอ้างฟาติมะอยู่เทือกนี้นี่แหละอยู่แค่นี้แหละพวกอุบัยดียะห์หรือฟาติมียะห์ก็อ้างว่ามาจากสกุลลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือภรรยาของท่านกอลีฟะอาลีงั้นเวลาพวกนี้จะขยับอะไรก็แล้วแต่มันก็ดูเป็นอะไรเป็นแบบเรื่องของศาสนาเนี่ยเหมือนกับบ้านเรานี่พวกฮาบีบรู้จักฮาบีบมั้ยพวกคาบาเอฟพวกที่เป็นลูกหลานนบีมาจากเยเมนนะมามาเลเซียค่ำมาบ้านเรามาอินโดมาอะไรก็แล้วแต่เวลาเข้ามาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเราได้ต้อนรับลูกหลานนบีต้อนรับอะไรลูกหลานนบีงั้นเวลาลงรถปุ๊บเนี่ยนะเราจะเห็นลูกศิษย์ลูกหานี่ร้องเพลงเลยตอลาอัลบาดรูอะไรนาเนี่ยต้นเนี่ยรายงานถ้าสมมติรายงานถูกต้องนะซอฮาบะห์เขาอ่านเพื่อเป็นเกียรติและการเป็นการต้อนรับต่อใครต่อนบีแต่พอมายุคสมัยนี้เอามาอ่านต้อนรับลูกหลานนบีเขาให้ความสำคัญขนาดนั้นงั้นเวลาเราอ้างอันนี้สายอย่างมักกะนี่ถ้าเป็นพวกอาหรับมักกะเขาเรียกพวกชะรีฟพวกชะรีฟก็ถือเป็นสายสกุลถึงนบีเหมือนกันแต่ไม่เลยเถิดเหมือนพวกฮาบีบทั้งหลายฮาบีบนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างที่มาบ้านเรานี่2 3ฮาบีบแหละแล้วคาดว่าอาจจะมีโปรแกรมมากรุงเทพฯอะไรด้วยนะครับเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีจัดสถานที่นึงตรงไหนต้อนรับฮาบีบเราแหละน่ะเคยมาแล้วครับครั้งก่อนนะครับเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยเหมือนกับนบีเสด็จเลยอ่ะเหมือนกับนบีมาถึงเลยต่อละอานตลอดทางเลยนี่อันนี้อะไรอันนี้คือปรากฏการณ์ใช่ไหมครับแต่นี้คนกลุ่มเนี่ยพอมาเรืองอำนาจมาเป็นคอลีฟะปกครองที่ไหนที่ประเทศอียิปต์ก็มีแนวคิดในการที่จะเขาเรียกว่าเอาศาสนาเนี่ยเข้าไปบังคับให้มีอิทธิพลแต่มันไม่ใช่ศาสนาแท้แต่เป็นศาสนาอุตริใช่ไหมคนนี้กลุ่มนี้ทะเลาะกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นทะเลาะกับกลุ่มนี้มีเรื่องเดียวที่จะปิดปากคนที่ทะเลาะกันได้ก็คือเอาเรื่องศาสนาไปอะไรไปบังคับใช้ใช่ไหมครับอ้าวเรื่องละหมาดไม่มีปัญหาเรื่องอะไรแต่เรื่องนึงที่มันทำให้ทุกคนสงบได้ก็คือเรื่องเมาลิดเพราะถือว่าอะไรถ้าไม่ทำไม่เชื่อแสดงว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรตินบีงั้นทุกคนก็ยอมนิ่งยอมสงบแล้วก็รับนโยบายก็จัดเมาลิดต่อจากนั้นนะเริ่มเป็นเมาลิดใครเมาลิดภรรยานบีชื่ออะไรฮะไอชาไม่มีไอชาไม่จัดไม่มีภรรยานบีไม่มีนะครับแต่มีเมาลิดลูกสาวนบีมีเมาลิดไซนับมีเมาลิดรุกอยยะมีเมาลิดฟาติมะเมาลิดฮะซันเมาลิดฮุเซนมีหมดเลยเพื่อที่จะเอาศาสนามาเป็นจุดขายเหมือนกับบ้านเราเนี่ยพอบอกว่าเป็นโครงการอะไรซาบีนเท่านั้นแหละทุกคนก็ให้ความร่วมมือหมดเลย
จะรณรงค์โครงการแล้วแต่พอบอกเป็นมีผลบุญให้นะคนยอมหมดเลยบริจาคไม่รู้เขาไปทำอะไรใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันข้าเอาศาสนาเอาเมาลิดเอาความรักนบีเนี่ยโดยเฉพาะกับลูกหลานนบีนะลูกหลานนบีเอาอานนบีเอาอาลุนเบสมาเนี่ยพอมาเป็นจุดขายก็ทำให้ทุกคนรับหมดเลยพอทุกคนรับทีนี้บอกให้จัดเมาลิดใครจัดหมดเลยแล้วพอจัดปุ๊บมีผลบุญให้มีตำแหน่งให้มีหน้าที่การงานให้กลายเป็นคนของรัฐบาลตอนนี้นักวิชาการที่เขาเห็นความสำคัญหรือให้ประโยชน์กับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่หรือเรื่องผลประโยชน์พวกนี้ก็ไปเข้าข้างใครเข้าข้างรัฐบาลก็เลยมีฟัตวาในนามอัซฮารอุลามะอัซฮารในสมัยนั้นส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากอะไรจากดาวลาฟาติมียะนะครับเป็นเชคอัซฮารส่วนใหญ่เพราะพวกนี้เข้ามาแทรกแซงอัซฮารก็ปลดสายซุนนีออกแล้วก็ตั้งอุลามะที่เป็นแนวคิดชีอะมาอะไรมาปกครองมาบริหารเหมือนปัจจุบันนี่แหละผู้นำประเทศเป็นอะไรเป็นนักการเมืองก็เอาอุลามะที่มีหัวการเมืองเนี่ยเข้ามาบริหารอัสซัดก็แทรกแซงนโยบายทางศาสนานะปัจจุบันนี้มีแนวคิดเรียกตักรีบแปลว่ากระชับมิตรกับกลุ่มแนวคิดทั้งหลายกระชับมิตรนะก็ทราบไหมครับว่าเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วอัสฮัดประกาศเป็นคำสั่งนะครับให้บรรจุฟิกมัซฮับอิบาดีเข้ามาสอนอีกหนึ่งมัซฮับมาก่อนมีอะไรฮานาฟีมาลิกีชาฟีอีฮัมบาลีซอฮีรีอะไรก็แล้วแต่สอนก็มีอยู่ในเฉพาะแวดวงซุนนะเราแต่ตอนนี้มีอะไรฟิกอิบาดีฟิกแบบโอมานควาริชนะเป็นฟิกแนวคิดเบื้องต้นจากแนวคิดแบบควาริชก็ถูกบรรจุให้เป็นหลักสูตรส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัซฮัรตอนนี้รัฐบาลอิหร่านดันแทรกแซงจนกระทั่งแทบจะเปิดหลักสูตรของอะไรของชีอะห์แทรกแซงเข้าไปนะจนกระทั่งมีหลักสูตรมีนู่นมีนี่บางส่วนที่สอนให้ยอมรับแนวคิดพวกนี้เข้ามานะอันนี้ไม่นะครับแล้วก็พวกเราเองก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากอิบาวดีจากชีอะห์อะไรก็แล้วแต่ล่าสุดในที่อยุธยาเนี่ยเคยมีนะโรงเรียนที่รับทุนของรัฐบาลโอมานมาปลูกแล้วก็สอนฟิกอิบาวดีสอนมัซฮับอิบาวดีแหละแต่ว่าอยู่ได้ไม่กี่ปีตอนนี้เปิดกันไปหมดแล้วกลับไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าพวกซุนนะเรานะครับโดยเฉพาะสายซุนนะแข็งๆเนี่ยค่อนข้างจะต่อต้านนะครับก็เปิดไปหมดเลยตอนนี้กลุ่มพี่น้องบ้านเราที่เป็นคณะอนุรักษ์นิยมน่ะบิดอะห์เดิมๆบดอเดิมๆเนี่ยเค้าก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของศาสนานะครับเขาก็ยังมีหลักฐานเรื่องอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตุฮฺอะไรก็แล้วแต่เอามาเป็นหลักฐานเรื่องเมาลิดทั้งหมดเลยจนกระทั่งนะมีอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าที่คลอง10นะครับมีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นนักเรียนรุ่นที่2ของมะดีนะห์นะครับปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านได้มีโอกาสแค่แบบทำงานให้กับสำนักงานแห่งหนึ่งนะเป็นสำนักงานส่วนกลางของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเรานะครับบอกว่ามีมัสยิดแห่งหนึ่งในเขตหนองจอกนะครับมัสยิดหนึ่งในเขตหนองจอกนะครับสร้างมัสยิดเสร็จก็ถือโอกาสจัดงานเปิดมัสยิดตอนนี้วันที่เปิดมัสยิดเนี่ยตรงกับเดือนมุลอดพอดีนะก็ตรงกับเดือนมุลอดก็จัดงานที่ประชุมในนักวิชาการในพื้นที่ของมัสยิดก็บอกว่างั้นเราจัดงานเปิดมัสยิดนี่แหละแต่ในเวลาเดียวกันให้ทำมุลอดตำบลไปด้วยเป็นมุลอดของคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ถือโอกาสเชิญผู้นำสูงสุดท่านหนึ่งในประเทศไทยตำแหน่งสูงสุดเลยนะในประเทศไทยท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดในงานครั้งนี้ซึ่งเป็นงานเปิดมัสยิดด้วยแล้วก็เป็นงานเมาลิดงานมุลอดของตำบลนี้ด้วยก็ในระหว่างที่เปิดเนี่ยนะก็มีการให้โอวาทอันนี้วัลลอฮิลอาซีนะผมได้ยินมาจากปากวิทยากรท่านนั้นซึ่งเป็นคนที่สิกอนะครับและเป็นนักเผยแพร่ซุนนะตั้งแต่ยุคแรกๆมาเลยนะครับท่านก็บอกว่าท่านในฐานะที่เคยเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนของอาจารย์ของท่านอดีตคนเนี้ยนะก็ติดตามมานะครับก็ในระหว่างที่
ในวิธีเปิดก็มีการกล่าวนู่นกล่าวนี่แล้วก็ท่านอาจารย์ท่านเนี้ยนะผู้อาวุโสผู้ทรงรู้ท่านสูงสุดท่านเนี้ยนะครับก็บอกว่าดีแล้วที่ถือโอกาสจัดมุโลดไปในโอกาสเดียวกันในวาระเดียวกันเปิดมัสยิดด้วยแล้วก็จัดมุโลดด้วยเพราะมุโลดเนี้ยนบีชอบให้ทำนบีชอบให้ทำเพราะมีรายงานว่านี่เริ่มมีรายงานแล้วอาจารย์ยูซุฟเรียนเจอหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เจอนะครับอ้าวลองฟังนะมันแปลว่าใครอะฮยามาลิดีมันอะฮยามาลิดีวะอัตอามะตออามันกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดามามินซัมบิฮีวะมาตะอัคคอรอเหมือนเลยละตุนก๊อตเลยนะเหมือนนะเหมือนเลยอ้าวแปลว่าใครที่ฟื้นฟูอนุรักษ์นะฟื้นฟูอาญาแปลว่าฟื้นฟูมาลิดีงานมาลิดของฉันนี่เหมือนกับนบีส่งเสริมนะนบีบอกใครที่ฟื้นฟูกิจกรรมงานมาลิดของฉันแค่นี้เปล่าว่าอาตออามาตออามันแล้วทำบุญเลี้ยงอาหารเข้าทางเลยและทำบุญเลี้ยงอาหารผลบุญที่จะได้อัลลอฮ์จะยกโทษให้กับเขาทั้งบาปใหม่บาปเก่าแค่นั้นแหละโอ้โหดีใจกันหมดเลยนี่ไงใครบอกไม่มีหลักฐานท่านยกหลักฐานให้ฟังแล้วปรากฏว่าเวลาไปสืบค้นเนี่ยพี่น้องเข้า Google เนี่ย Google เนี่ยมันค้นได้ทุกอย่างเลยอ่ะแต่หะดีษบทนี้ค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะอะไรอ่ะเป็นหะดีษที่กรุขึ้นมาเพื่อยัดใส่ปากนบีทั้งที่นบีไม่เคยพูดหะดีษบทนี้เหมือนกับที่เราฟังในคลิปใช่ไหมใครอ่านเมาลิดนบีใครจัดเมาลิดนบีวิญญาณนบีจะมาร่วมพิธีด้วยอ่ะแล้วบอกว่าอยู่ในซอฮีห์ใครนะฮะกุฮาซันอ้างว่าเป็นหะดีษเฉยเลยแล้วบอกว่าใครที่จัดเมาลิดของฉันวิญญาณของฉันจะมาร่วมฉะนั้นพอเวลาพอถึงช่วงนึงอาลีมูใช่ไหมอาจารย์ที่ว่าเขาแล้วเขาจะลุกขึ้นยืนกันเลยอ่ะนะยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านนบีวิญญาณนบีมาแล้วเราจะนั่งกันได้ยังไงก็ต้องลุกให้เกียรตินบีทั้งหมดนี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดโดยสิ้นเชิงไม่ได้มีหลักฐานใช้ไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนหลักฐานเรื่องอื่นนะหลักฐานเรื่องถือศีลอดวันจันทร์หลักฐานเรื่องถือศีลอดวันจันทร์แต่เอามาเป็นหลักฐานครอบเรื่องเมาลิดใช่ไหมครับนบีถือศีลอดวันจันทร์แต่เราไม่ถือศีลอดวันจันทร์เอามาเป็นหลักฐานเรื่องส่งเสริมให้จัดเมาลิดหลักฐานนั่นหลักฐานนี่ซึ่งสเปะสปะทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาไม่นับเป็นหลักฐานเฉพาะเรื่องอาจจะเป็นหลักฐานกว้างๆนะครับอาจจะเป็นหลักฐานกว้างๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมาลิดฉะนั้นในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ยังต้องพูดยังต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจผมดีใจนะว่าเวลาพวกเราถึงมุโลดเนี่ยเราไม่ทำกันนะเราถูกแล้วมาถูกทางแต่ทำอย่างไรที่เราจะไปคุยไปชี้แจงไปดาวะพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจเหมือนเราให้เขาเข้าใจเหมือนเราให้เข้าใจถูกต้องว่าเมาลิดจริงๆแล้วไม่ใช่งานศาสนานะแต่เป็นงานที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นศาสนาเป็นงานที่ไม่มีผลบุญไม่มีอะไรให้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นฝากเป็นอะไรเป็นอามานะเป็นอะไรเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องแบ่งกันทำอย่าให้ครูบาอาจารย์เขาพูดกันอยู่ฝ่ายเดียวครูบาอาจารย์น่ะโดยหน้าที่ต้องพูดอยู่แล้วแต่ในระดับครอบครัวในระดับท้องถิ่นเนี่ยพี่น้องสามารถเข้าถึงได้สมมติฟูอาดวันอาทิตย์นี้ว่างไหมเนี่ยอาทิตย์หน้าว่างไหมว่างป่ะว่างเชิญด้วยนะที่บ้านทำมุโลดหน่อยเขาจะมาเชิญครูเชิญอาจารย์ยูซุฟไหมเขาไม่มาเชิญหรอกอาจารย์ซุปคณะใหม่เขาไม่เชิญอย่าไปล้อพวกสุนนะเขาไม่เชิญหรอกว่าเขาไม่เชิญใช่ป่ะแต่เขาจะเชิญใครเชิญฟูอาร์เชิญบังยูซุปเชิญจูริอย่างเงี้ยจูริไม่มีไรหรอกเชิญไปเถอะอ้าวตอนนี้จูริเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ก็จูริก็ต้องไปพูดตะพรก็ต้องไปพูดเขามาซื้อของตะพรตะพรขายอะไรฮะขายทั่วไปขายหลายอย่างนะขายน้ำมันเนี่ยจะซื้อน้ำมันหน่อยซื้อเส้นหมี่หน่อยจะซื้อกะทิหน่อยอะไรก็แล้วแต่ตะพรถามซื้อเยอะแยะไปทำอะไรทำบุญทำมุโลดหน่อยตะพรถือโอกาสดะวะเลยอย่างเงี้ยดะวะเพราะถือเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เกิดขึ้นแล้วนะฉะนั้นผู้ประสบเหตุรู้เห็น
แต่ไม่ทำหน้าที่ใครบาปเราคนบาปเพราะเราคนรู้เราคนเห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอันนี้ว่ากันไปแต่ตอนเนี้ยนะครับตัวพรฟังเรื่องบิดอะห์มากี่ปีแล้วฟังเรื่องเมาลิดมา20ปีแล้วใช่ไหมครับรู้หมดเลยแต่ถ้าไม่พูดไม่ชี้แจงไม่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบถือว่าเราบกพร่องในหน้าที่ฉะนั้นฝากเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องในระดับสัดส่วนของพี่น้องในระดับประเจกบุคคลในระดับท้องถิ่นพูดไปเลยชี้แจงไปเลยแล้วก็ถ้าเถียงสู้ไม่ได้บอกมาไปที่เอ็มไปอ่อนนุชนะไปที่ศรีนครินทร์เลยถามมาสิจะตอบให้อะไม่ใช่อะไรนะไขข้อข้องใจโทรไปในรายการเลยเบอร์อะไรอาจารย์เดี๋ยวให้พี่น้องพบกับอาจารย์ยูซุฟบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในรอบที่สองครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจำไว้นะเมื่ออัลลอฮฺเลือกเราแล้วอย่าปวดหลังอย่ากวายเปลานมันถึงเวลาของเราแล้วเราเหนื่อยมาเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานเราเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ดำนาเราเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ไอไปรับจ้างคนน่ะ65 70แล้วออกฟังศาสนาออกฟังศาสนามันถึงเวลาของลูกที่เขาจะเลี้ยงเราถ้าไม่เลี้ยงเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนเลี้ยงชีวิตของเรานะครับตักตวงความดีให้เยอะถ้าเราไม่ฟังศาสนาเนี่ยให้พี่น้องได้รู้นะครับคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆแล้วผมเรียนอัซฮัด6ปีไม่เคยมีสอนบารซันยีผมนี่เรียนคณะชะรีอะห์อิสลามียะนิติศาสตร์อิสลามเรียน4มัซฮับฟิกฮุลมุกอรอนนะครับนิติศาสตร์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4ผมเรียนแม้กระทั่งมหัดซือซะนาวีไม่เคยมีหนังสือบารซันยีถูกสอนในมหาลัยอัซฮัดไม่มีครับและไม่มีในอัลอัซฮัดนัดชุมนุมทำอิซิกุโบไม่มีฉะนั้นไอ้ที่ทำอยู่เอาจากของเมืองไทยน่ะขึ้นไปตอนก่อนๆไม่มีแบบนี้ไม่มีก็ไปถามสิครับเพื่อนผมเรียนมาด้วยกันไม่งั้นน่ะก็ผมนี่แหละไอ้ที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าวันแรกที่ขึ้นไปนะเพราะว่ามีอยู่คำหนึ่ง มีคนคนหนึ่งบอกมีครูท่านหนึ่งบอกว่านบีไม่ทำทำได้นั่นแหละคำนี้เลยผมต้องไปขอครูผมนะครับอันนี้ก็ต้องยกส่วนตัวใครจะเป็นยังไงไม่รู้อาจารย์กอเซมมั่นคงผมไปบอกอาจารย์กอเซมส่งผมไปอัสฮัดหน่อยผมอยากจะไปดูเหลือเกินที่อัสฮัดเนี่ยที่เขาว่ามันหลากหลายจามาดีน่าเนี่ยแนวเดียวนะครับแต่อัสฮัดนี่มันหลากหลายนะครับสารพัดเลยสุดท้ายเรียนซะนาวีก็ไม่มีจบซะนาวีไอ้อะดาดีเรียนตั้งม.3 อ่ะผมอ่ะไปเรียนวิชาเลขนี่จะไปเรียนศาสนาต้องไปเรียนวิชาเลขไปเรียนวิชาอุลูมดาราศาสตร์ไปเรียนฮิซาบเรียนเลขเรียนยุคราฟีเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เรียนของมาเลเซียอินโดนีเซียมีแต่ไม่มีไทยแต่ในมหาลัยกับมีวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งของด็อกเตอร์เขามาทำวิทยานิพนธ์ที่เมืองไทยเรื่องชาร์ตมูตะแปลว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องแปลว่ากะรีมาทำว่ากะรีในเมืองไทยเนี่ยผู้หญิงขายตัวในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่โรงแรมจิ้งรีดอะไรจนกระทั่งใหญ่โตมีกี่มาน้อยโอ้โหผมไปเจอหนังสือเล่มนั้นกูตายเลยกูอายดูด็อกเตอร์เกือบโดนกับผมแหละวันนั้นน่ะเรื่องดีๆในเมืองไทยตั้งเยอะแต่มาทำคำว่าผู้หญิงขายตัวเนี่ยเขาจะเรียกชาร์มูตอนะครับชาร์มูตอว่าภาคิริวหรือเ
ลาฮมุรอคีสลาฮมุนแปลว่าเนื้อรอคีสแปลว่าเนื้อถูกๆมันเขาใช้ยืมศัพท์มาใช้ผู้หญิงขายตัวกับลาฮมุรอคีสแต่ถ้าภาษาคนที่เขาเรียกชัรมูตภาคิริวนะครับเขามาทำวิทยานิพนธ์ที่นี่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องรอครับไอ้ที่ทำกันนะเขาเอาจากเมืองไทยขึ้นไปในสมัยผมเรียนนะยังดีนะเด็กที่เรียนไคโรเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้แต่เด็กสมัยนี้ขึ้นไปโอ้โหตั้งวงทำเลยตั้งวงทำกันเลยฉะนั้นผมไปมาแล้วนะครับนั่นให้เรารู้ว่าวันนี้ไม่มีกุรอานและหะดีษนบีบอกให้ไปเรียนประวัตินบีตั้งแต่นบีเกิดมีแต่กุรอานจะบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมหากใครรักอัลลอฮ์ให้ตามนบีเวลาใครตามนบีแล้วอัลลอฮ์จะรักเขาแล้วก็จะอภัยโทษให้กับเขาเห็นมาให้ตามนบีไปดูอายะห์กุรอานอีกต้นหนึ่งละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศนี่เอาจริงเอาจังไปอ่านว่านบีลูกใครหลานใครไปนู้นไม่รู้กี่สิบคนไปเอาทำอะไรทำไมไม่อ่านหะดีษทำไมไม่อ่านหะดีษว่านบีตื่นเช้าเนี่ยนบีทำยังไงทำไมไม่อ่านหะดีษว่านบีเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยทำยังไงคุยไหมไอ้เรานี่ขนาดเข้าห้องน้ำคุยกับเมียข้างนอกมีไหมเอ้ามีด้วยเหรอผมนึกว่าบ้านผมบ้านเดียวเห็นไหมนั่นเวลาเราจะเรียนนบีนะเขาเรียนประวัตินบีที่นบีนะประกาศศาสนา23ปีนี่เอามาเล่านู่นไปเล่าตั้งแต่นบีอยู่ในท้อง2เดือนพ่อตายเอามาทำอะไรอะเรียนนะได้รู้นะได้แต่นี่เอาเป็นเอาตายกันเลยทุกปีต้องเรียนว่านบีอยู่ในท้อง2เดือนพ่อตายเวลานบี6เดือนอะไรนะอายุ6ขวบแม่ตาย8ขวบปู่ตายไม่ผิดหรอกครับเรียนได้แต่มันถึงขนาดต้องทำทุกปีหรือประวัติอันเนี้ยมันถึงขนาดนั้นเลยหรอนั่นวันนี้ประวัตินบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเรียนว่านบีนะละหมาดยังไงนบีถือศีลอดยังไงนบีพูดกับคนพูดยังไงนบีมีมารยาทยังไงนบีอดทนขนาดไหนใครพูดใครว่าต้องอดทนนบีอดทนขนาดไหนเอาตรงนั้นมาบอกเปล่านี่ขนาดเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะมันจวกเรากลับนี่ในเฟซในตะกวกเราเดี๋ยวพักเดียวกลับมานะครับเดี๋ยวพักเดียวกลับมาหนักหัวมึงไงไอ้ซุปอ้าวกูสวยเนี่ยพี่น้องนะสบายนอนอัลลอฮ์นอนหลับสบายไม่ได้ได้ฟังศาสนาเพลินไอ้ผมไม่ทันจะเพลินเดี๋ยวมันมาแล้วอาจารย์เนี่ยมีคนว่าอาจารย์ในเฟซมึงไม่ต้องบอกกูหรอกกูจะนอนหลับอยู่แล้วมาบอกอีกว่ามีคนว่าเราก็นั่งเคลียร์สิใครเข้ามาในเฟซผมแต่ผมไปเปิดดูมาโม่ๆเนี่ยผมลบออกหมดแล้วผมไม่เอาเก็บไว้ในเฟซผมหรอกฉะนั้นเวลาผมจะพูดศาสนาผมจะไม่เอ่ยอุลามะเลยผมไม่อยากเอ่ยอุลามะเลยให้บางคนมาด่าเขาผมจะเอ่ยนบีแต่นบีน่ะใครก็ไม่กล้าด่าให้คนที่ด่าน่ะด่าแค่ผมไม่ให้ใครไปด่าอิบนุตัยมียะห์หรอกผมไม่อยากให้คนไทยเวลาผมยกอิบนุตัยมียะห์มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเชคฟาวซานอิบนุกอยยิมเชคบินบาสถ้าผมเอ่ยอย่างนี้นะมันด่าจะเอามาทำไมอุลามะที่เรารักให้มาเป็นขี้ปากคนเหล่านี้นั่นเวลาผมพูดศาสนาเนี่ยผมเอาจากตำรับตำราเอาจากคำของอุลามะอธิบายแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเขาเพราะเอ่ยทำไมล่ะเอ่ยมาให้เขาด่าเปล่าๆบางคนน่ะดูด่าพวกมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเป็นกาเฟรโอ้โหเจอที่ไหนฆ่าอย่างเงี้ยเขานี่ประกาศซุนนะห์เรียกร้องซุนนะห์ฉะนั้นผมปกป้องอุลามะที่ผมรักนะครับอิหม่ามชาฟิอีผมรักไหมรัก
เพราะผมพื้นฐานรู้ฟิกมาก็ฟิกชาฟีอีเรียนฟาตฮุนกอรีบเรียนอิกนะเรียนอะไรบูจัยริมีก้อนยูบีนะครับนี่หนังสือของมัซฮับชาฟีอีที่ผมเรียนเป็นหนังสือฟิกซึ่งจริงๆวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องคำว่าสงสัยสงสัยเรื่องประวัติของนบีก็บังละควบดุลลอพอแล้วนะเยอะแล้วแต่ผมมาเล่าเดี๋ยวก็ซ้ำแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับนบีมูฮัมมัดเนี่ยให้เราตามให้เรารู้ประวัตินบีเนี่ยเพื่อให้เราตามไม่ใช่ไปรู้กี่ปีกี่ปีกับนบีอยู่ในท้อง2เดือนเปาะตายนะเวลาใครมาไปยกนู่นอย่างที่ครูอับดุลลาห์บอกอะเวลานบีเดินทางไปเมืองมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์ออกมาต้อนรับโดยการขับลำเนาตอลาอานบัดรูอะไลนาตอลาอาแปลว่าขึ้นบัดรูเขาเปรียบเสมือนนบีเนี่ยเหมือนจันเพ็ญได้ขึ้นในหมู่ทำให้แสงสว่างนี่ขนาดมุสลิมคนหนึ่งไปรับตำแหน่งเวลาไปที่จังหวัดนั้นดูเชิญนักเรียนมาร้องตอลาอานอัลลอฮ์นี่เอาคนได้รับตำแหน่งจากคนไทยนี่ร้องต้อนรับต่อละอาเลยละหมาดครบเปล่าไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้นะครับว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ไปรู้แค่เกิดนะครับรู้นบีเกิดก็อัลฮัมดุลิลลาห์โอ้นบีเกิดอย่างนั้นรู้ตั้งแต่ฟัดดูอีแล้วเราต้องเรียนพี่น้องรู้ไหมคนนี่ที่เรียนหะดีษน้อยเขาจะไม่ซึ้งหรอกถ้าเขาเรียนหะดีษน้อยเขาจะไม่ซึ้งเขาไม่ซึ้งหรอกกับคำว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนว่ามันร้ายแรงขนาดไหนใครก็ตามประดิษฐ์ประดอยเรื่องหนึ่งขึ้นใดขึ้นมาแค่ในศาสนาของเราคือในศาสนาอิสลามแล้วไม่มีแบบจากนบีเลยฟาฮูวารัดดุนถูกปฏิเสธเขานึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆเขานึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆพี่น้องฉะนั้นอย่าริและอย่าไปร่วมเวลาเราบอกแบบนี้แหมมันเอลเลมขนาดไหนอัลลอฮ์พี่น้องก็ไม่รู้จะว่าอยู่อย่างนี้ยันวันตายอยู่แบบนี้ยันวันตายมีคนบอกอาจารย์เลิกพูดได้แล้วปัญหาคีลาฟิยาผมบอกผมไม่รู้ไม่เลิกพูดหรอกทำไมเลิกทำสดาบได้ยังมีธรรมก็พูดต่อไปนั่นพี่น้องจำถ้าพี่น้องไม่เป็นกองกำลังให้โต๊ะครูนะวันหนึ่งโต๊ะครูก็เหนื่อยกูสู้กับใครวะเนี่ยไม่มีใครเลยกูมาคนเดียวนบีเขายังมีซอฮาบะเห็นป่ะแล้วพี่น้องไม่ดูยุคนะสมัยนบีเขามีใครปกป้องนบีซอฮาบะนี่เรามีโต๊ะครูเรียกร้องซุนนะเวลาโต๊ะครูพูดซุนนะพี่น้องหายหมดเลยกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วปล่อยโต๊ะครูแม่นคนเดียวไปอัลลอฮ์ตายดิแล้วจะไปสู้รบกับใครล่ะจะให้อยู่ซุบตายคนเดียวไงตบพรฉะนั้นวันนี้ต้องสู้ด้วยกันเอาหน้าพี่น้องซุนนะห์นบีเนี่ยมันเกิดเยอะแล้วในเมืองไทยและถ้าเราไม่ก้าวใครจะก้าวกอไก่ต้องก้าวก้าวเพราะความกล้าแต่ถ้าเราไม่ก้าวก็เพราะเรากลัวกอไก่เหมือนกันเลือกให้ถูกอยากจะเป็นผู้กล้าหรือผู้กลัวนะครับนั้นชีวิตของเราเราฟังศาสนาอย่าหยุดพี่น้องอย่าหยุดถามโต๊ะพรไปฟังศาสนาเบื่อไหมนั่นเพราะโต๊ะพรเขาเข้าถึงแล้วแต่ใครที่กำลังจะไปใหม่ไปพวกนี้ยังสาจะเบื่อชัยตอนมันแสบถามว่าโต๊ะพรน่ะรวยหรือดูรถโต๊ะพรแต่ใจของเขามันรวยไปขึ้นรถมามีคนให้20บาทนานๆจะได้50บาททีนึงไปนะครับถามว่าดูดิฟังศาสนาจนสุกอ่ะและดีนะอัลลอฮ์ให้โต๊ะพรเนี่ยเป็นคนขี้ลืมถ้าโต๊ะพรจำแม่นโต๊ะพรก็จะไม่ไปแล้วอ๋อกูเห็นหัวข้ออ๋อพูดเรื่องนี้กูฟังแล้วกูไม่ไปแล้วเว้ยดีอัลลอฮ์ให้โต๊ะพรเพราะโต๊ะพรเนี่ยเป็นมนุษย์
มนุษย์ภาษาอาหรับเรียกอินซานอินซานมาจากคำว่านาซียายันซารู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมฉะนั้นพวกเราเนี่ยรู้ไม่กี่วันลืมรู้ลืมนั่นแหละศาสนาอิสลามจึงใหม่อยู่ตลอดเวลาอิสลามใหม่อยู่ตลอดเวลาก็เรื่องนี้อาจารย์ฟาริดก็พูดมาพูดยันตายแล้วก็เราไม่เคยฟังเหรอเคยแต่เราลืมแล้วเราก็มาฟังใหม่ฉะนั้นเราจะรู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมเป็นแบบนี้เอ้าวันนี้ไปดูเรื่องสงสัยสงสัยนะครับเพราะบังรอซักไม่บอกเรื่องอะไรผมก็นั่งคิดตั้งนานจะเอาเรื่องอะไรไปพูดก็เอาเรื่องสงสัยดีกว่าดูนะนบีบอกงี้ดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกทิ้งสิ่งที่คุมเคือไปสู่สิ่งที่ชัดเจนฉะนั้นวันนี้อะไรสงสัยไปสู่สิ่งที่ทิ้งมันนบีใช้คำว่าดะทิ้งไปมาจารีบุกะอะไรที่ทำให้สงสัยอิลามาลายารีบุกไปสู่สิ่งที่ไม่คุมเคือไปดูอันแรกเขาบอกในกรณีเกิดสงสัยอย่างนี้วัยซาชักกาฟีอิงกีดออีวูดูอีฮีในกรณีที่เกิดสงสัยว่าเอเราเสียน้ำละหมาดแล้วหรือยังสวาอนกาณาฟิสซอลาติเอาคอริยาเท่ากันไม่ว่าเขาจะสงสัยกำลังละหมาดละหมาดเฮ้ยเมื่อกี้นี่กูตดหรือเปล่าวะละหมาดไปหนึ่งรอกะอัดแล้วเกิดสงสัยขณะละหมาดได้หนึ่งรอกะอัดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปนั่งคุยเวลาเขาอิกอมัดขึ้นไปเลยเวลาขึ้นไปแล้วเฮ้ยกูเสียหรือเปล่าวะเสียไม่เสียวะเสียไม่เสียเอาไงถ้าเป็นอย่างนี้สูตรของอิสลามลายันตะกีดูวูดูอูฮูการอาบน้ำละหมาดของเขาที่เคยมีไม่เสียอันนี้เป็นยุมฮูรุลอุลามะฉะนั้นกรณีถ้าเราเกิดสงสัยว่าละละหมาดไปละหมาดอุ้ยเสียไม่เสียคราวนี้บางซอแล้วบอกไม่เสียแต่ใจเนี่ยจะเป็นยังไงเอาไงดีวะถ้าเกิดเสียขึ้นมากูจะทำยังไงฮะชริตัดสินใจเลิกไว้ไปอาบน้ำละหมาดดีกว่าเพราะคนบางคนต้องความสบายใจถือถ้าละหมาดต่อไปก็ต้องคิดอยู่อย่างนี้แหละเพราะคิดมันคิดได้ก็ละหมาดไปแล้วถ้าละหมาดเสร็จแล้วมันก็ยังคาใจอยู่แต่คราวนี้ศาสนาสอนไงอย่าคาใจให้แน่ใจเลยให้หลักสูตรว่าถ้าเราสงสัยว่าเราเนี่ยเสียน้ำละหมาดแล้วหรือยังให้ถือว่าไม่เสียจะเสียตอนไหนเสียตอนไหนฮัตตายัสมาอาซาตันได้ยินไหมปูดได้ยินไหมไม่ได้ยินเอาจายิดารีฮันได้กินไหมไม่ได้กินจำไว้นะครับชัยตอนเนี่ยเวลาเราละหมาดมันจะมาพ่นลมที่หูรูดทวารวาวเคยเป็นไหมวิวที่หูรูดแต่เวลาถ้าไม่ละหมาดมันมาเป่าไหมล่ะแม่เอ้ยกูอยากจะตดเบ่งไปเถอะแต่เวลาจะละหมาดเท่านั้นแหละแม่จะปวดท้องบ้างแหละจะขี้บ้างแหละจะตดบ้างแหละแต่นั่งตั้งนานแต่เวลาเริ่มจะละหมาดเอาแล้วฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าสงสัยกรณีแบบนี้ไม่เสียน้ำละหมาดไปดูอีกสงสัยหนึ่งสงสัยว่าอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังเฮ้ยดูนะเมื่อกี้สงสัยว่าเสียแต่ไปสงสัยใหม่ละหมาดไปเฮ้ยเราอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไอ้เรื่องอาบน้ำยกหะดัสนะครับเอไปดูเราซอลลายะตะกิดูอันนาฮูอาลาตอฮารอตินตอนเริ่มไปละหมาดนะคิดว่ามีน้ำละหมาดมีอะไรพร้อมนะครับซุมมาบาดะซุมมาบานาบะดัสซอลาตีอันนาหูมุฮดะซุนภายหลังจากนั้นมานึกได้บะดัสซอลาหลังจากละหมาดอันนาหูมุฮดะซุนว่าเขาเนี่ยมีหะดัสอุ๊ยกูยังไม่ได้อาบน้ําละหมาดเว้ยเอาอันนาหูลัมยักตะซินมินันญะนาบะติหรือมารู้ว่าเอ้ยยังไม่ได้อาบน้ํา
มีคนนะครับนอนกับภรรยาตอนเช้าวันศุกร์เรื่องมันเกิดขึ้นมีคนโทรมาอาจารย์แล้วคนที่นอนกับภรรยาตอนวันศุกร์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาก็เพลินก็โต๊ะคอเตบด้วยเป็นโต๊ะคอเตบอาจารย์บาปใหญ่ไหมเนี่ยฉันน่ะนอนกับภรรยาก็นอนคุยกันแหละคราวนี้คุยไปคุยมาก็อ้าวไปแล้วคราวนี้ก็ยังแม่น่ะเขานี่เผอิญวันศุกร์พี่น้องรู้ไหมเขาขึ้นคุตุบ้าแล้วเขานึกได้บนมิมบัตชิบหายแล้วกูยังไม่ได้ยกหัดดัดเลยพี่น้องรู้ไหมเรื่องนี้มีจริงกูยังไม่ได้ยกหัดดัดเลยทำไงพี่น้องรู้ไหมเขาว่าไงบาปเป็นบาปกูลงไม่ได้แน่เดี๋ยวตบบัตทีหลังพี่น้องคิดดูอ่ะเขาต้องอ่านคุตุบ้ายันจบลงมาเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วหายไปเลยถ้าละหมาดวันศุกร์บาปอีกท่อนหนึ่งอีกเอาว่ายังไงยังไงก็ขอต่อรอดแหละนี่เห็นไหมคนมีจริงๆและก็บางคนนี่ลืมอะนอนกับภรรยาลืมมีนะครับตื่นมาละหมาดซุบโบเลยก็มีบางยูซุปพยักหน้ามันยังไงเคยไหมถ้ายิ้มนะถ้ายิ้มนะไม่ต้องตอบเนี่ยถ้าเกิดแบบเนี้ยฟาอินนาฮูอะไลฮิอัยยูตอฮาระวะยูอีดะก็ให้เขาไปอาบน้ำทำความสะอาดแล้วก็กลับไปละหมาดใหม่เลยนี่วิธีการเพราะบางคนเนี่ยถ้าเริ่มมาแต่เดิมอย่างเรารู้เนี่ยสรงเรานี่เปิดเยี่ยวเปิดเยี่ยวลูกก็ได้หรือของเราเองก็แล้วแต่คราวนี้ก็นุ่งมันเฮ้ยไม่ได้ละหมาดแต่เผอิญนุ่งไปเรารู้อยู่แล้วเผอิญลืมแล้วก็ไปละหมาดแต่เวลานึกได้นี่ต้องละหมาดใหม่เพราะเรารู้แต่เดิมแต่ถ้าเราไม่รู้สิผ้าสรงผืนเนี่ยมันเอาอาจจะเยี่ยวแมวนะครับไปโดนอะไรที่เป็นนยิสแต่เราไม่รู้เลยละหมาดเสร็จแล้วอะไรมารู้ทีหลังภรรยาบอกบังผ้าผืนนั้นมันเปิดนะเอ้าบังไปละหมาดไอ้อย่างเงี้ยผ่านเพราะรู้ทีหลังไม่ได้รู้มาก่อนอันนี้เรื่องของสงสัยนะครับนั้นให้เราได้รู้ว่าชีวิตเรานี่ต้องเรียนนะครับเรียนให้รู้ว่าถ้าอันนี้มันเกิดกับเราอันนี้เขาเรียกฟิกเรียนฟิกไม่เป็นไรหรอกครับเขาไม่มีแอร์ก็ทนหน่อยนะครับนั้นเวลาเราจะเรียนหนังสือเราก็ต้องรู้ว่าถ้ามันเกิดกับเราเราจะทำยังไงอ๋อฮัมดุลิลลาห์โอ้เยี่ยม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 ใช้ได้นะครับเย็นหน่อยนั่นวันนี้เราเรียนศาสนาเราเรียนและเดินตามแบบนบีอัลลอฮ์พี่น้องเราจะพูดซ้ำไปซ้ำมาให้จำไว้เลยนะครับเมาลิดเนี่ยมันจัดไม่ได้ยังไงก็จัดไม่ได้เวลาเราบอกว่านบีไม่ทำซอฮาบะห์ไม่ทำอิหม่ามทั้งสี่ดูดิทิ้งอิหม่ามชาฟิอีและไหนว่ารักอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิถ้ามันดีนะพี่น้องจำไม่ดีถ้ามันดีเนี่ยไม่เกินมือซอฮาบะห์หรอกซอฮาบะห์ไม่ปล่อยไว้ซอฮาบะห์ไม่ปล่อยไว้อิหม่ามทั้งสี่ไม่ปล่อยไว้หรอกแต่คนเราพี่น้องจำให้ดีนะคนเหล่านี้เนี่ยขนาดอากีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีเขายังไม่เอาเลยเขาทิ้งอากีดะห์แบบของอิหม่ามชาฟิอีไปเอาอบุลฮัสซันอัลอัชอะรีไปตามอัชอะอิเราะห์แต่ฟิกเอาชาฟิอีก็ดูฟิกเอาชาฟิอีแต่เวลาเรื่องหลักความเชื่ออิหม่ามชาฟิอีไม่ได้สอนแบบนี้หรอกแต่ไปนู่นไปเอาของอบุลฮัสซันอัลอัชอะรีนู่นแล้วก็ไปแล้วก็คิดว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับคิดว่าเจ๋งที่สุดลองไปดูสิครับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยคิดว่ากระจอกเหรออัลเลมสุดๆในเมืองมักกะและประวัติไม่มีด่านพ้อยเลยแต่อบูลฮัสซันอัลอัชอะรีเคยเป็นมุตะซิลมาก่อนแต่ก็เอาแหละเราต้องให้เขาก็เป็นคนดีเป็นคนอัลเลมใครๆก็ยกย่องแต่ทำไมไม่เลือกตามอิหม่ามชาฟิอีล่ะทำไมไม่เลือกตามอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องรู้ไหมถ้าถือว่าอันดับหนึ่งเลยอิหม่ามชาฟิอีไม่ทำอะไรเลยเนี่ย3 วัน 7 วันอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่ทำ
แล้วก็ไปกินบุญบ้านคนตายก็ไม่ได้อีกแต่ไม่เอาละไม่เอาไม่เอาไปเอาใครก็ไม่รู้นู่นทิ้งแล้วเนี่ยมันแปลกพี่น้องจำให้ดีถ้าเราไม่เรียนเราไม่ฟังนะเขาจะอ้างว่าเขามาซับชาฟีอีแต่ทิ้งหัวหน้าเอาลูกน้องดูอิหม่ามชาฟีอีไม่มี3วันไม่เอาอิหม่ามชาฟีอีไม่เคยจัดงานเฉลิมฉลองไม่เอาอิหม่ามชาฟีอีนะพี่น้องไม่มีไปกินข้าวบ้านคนตายไม่เอาและอีไหนเขาเนี่ยฉะนั้นเราอยากถูกหลอกก็หลอกไปนบีก็ไม่มีขนาดตัดนบีออกตัดซอฮาบะออกเอาอิหม่ามชาฟีอีเลยเพราะอิหม่ามชาฟีอีอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาและเป็นหัวหอกเลยอะอัลลอฮ์โตมากับมัสยิดโตมากับมัสยิดไม่ทำเลยของพวกเนี่ยและก็อยู่ในตำราเขาด้วยอยู่ในตำราเขาด้วยอยู่ในหนังสือพี่น้องนี่มันออกเฟซฮาวีกะบีดขออิหม่ามมาวัดดีเนี่ยเขายกอิหม่ามชาฟีอีมาเลยว่าอิหม่ามชาฟีอีบอกไปไม่ได้แล้วก็ทำไงอ่ะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องตอกย้ำคำเดิมแหละเขายกจังอิมาซับชาฟีอีละหมาดอีต้องทำที่ไหนสุเราสุเราแต่อิหม่ามชาฟีอีบอกว่าถ้าสุเราเต็มถ้าสุเราเต็มจนกระทั่งล้นสุเราและยังยืนการละหมาดในสุเราอีกมักรุฮ์อ้าวแล้วตกลงอีไหนอีกชะรีนี่แหละพี่น้องเวลาเจอไปโดนเฮ้ยไม่ตรงกับที่เราทำเลี้ยวทิ้งอิหม่ามชาฟีอีก่อนไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวไปหาอิหม่ามซะยูตีเพราะอิหม่ามซะยูตีบอกเมาลิดได้โอ้โหดูตกลงทิ้งอิหม่ามชาฟีอีแล้วอิหม่ามชาฟีอีโดดเดียวอิหม่ามชาฟีอีอยู่นั่นนะไม่ต้องอยู่นั่นแหละฉันจะไปหาอิหม่ามซะยูตีก่อนยกตำราด้วยนะฮาวีลิลฟาตาวาขออิหม่ามซะยูตีมี2เล่มในนั้นบอกอิหม่ามซะยูและอิหม่ามซะยูตีบอกแค่ไหนอ่ะเอามาแปลมั้ยล่ะอิหม่ามซะยูตีบอกว่าการจัดเมาลิดตามทัศนะของเขาที่ได้นะ1เชิญคนมาเล่าประวัตินะแล้วก็กินอาหารแล้วก็แยกย้ายกันกลับนี่เขาบอกแบบนี้แต่ของเราเมาลิดพี่น้องดูนะเอาอะไรนายอำเภอมาเป็นประธานงานเมาลิดนายอำเภอใส่หลวงพ่อวัดไก่เตี้ยพี่น้องดูคุยนะคุยให้สุดนู่นทางภาคใต้จัดงานเมาลิดเกือบทุกจังหวัดขอเชิญนายอำเภอเป็นประธานอัลลอฮ์พี่น้องแล้วคนขึ้นไปประธานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เขาอุตส่าห์พยายามท่องแล้วดูเอาอิหม่ามซะยูตีมายกว่าอิหม่ามซะยูตีบอกได้แต่ไม่ทำตามอิหม่ามซะยูตีว่าเขาให้อ่านประวัติแล้วไอ้คนที่มานั่งที่อ่านนะคุณอ่านอะไรอับตาริอุลอิมลาบิสมิซาติลอาลียะใครฟังรู้เรื่องสงบเลยนะนั่นดูประวัติสงบนิ่งอย่างกับกุรอานแต่เวลากุรอานเปิดวันบุญแต่งงานคุยกันเจียวเลยโดยเฉพาะไอ้ที่จัดไอ้เนี่ยอะไรนะท้องหยอดอะตื่นเช้ามาบ้านแต่งงานเปิดแล้วโอ้โหยาซีนวันโอ้ยไม่เอายาซีนเขากว่าตายต้นไหนก็ได้อ่านแล้วอัลลอฮ์พี่น้องดูเนี่ยเอาอะไรมาแล้วก็นั่งดูอ่านแล้วเวลาหนักไปนั่นอ่านอีกอะไรล่ะอามินตาซักกูรีจีรอนิมบีซีซาลามีมาซัตตาดำอันยารอมิมมุคลาติมบีดามีมาวลายาสันเลวาสัลเลมดาเอมันอาบาดสุดท้ายไปบอกอับเขาจะในหนังสือจะมีอับยาตูฮากอดอาตายกมือแล้วอับยาตูฮากอดอาตาเขาพูดถึงว่าในเนี่ยเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องโครงกรยกนึกว่าดอดูพี่น้องยกมืออัปยาตูฮากอดอาตาสิตุมิอะอะไรก็มีผมถ้าเปิดอ่านได้เพราะอดีตก็นักท่องเหมือนกันฉะนั้นนี่เวลาพูดอย่างนี้ไม่ต้องห่วงคนที่ไม่ชอบที่ดูเฟซอยู่โอ้โห
มึงเอ้ยมันเดือดร้อนขนลุกละก็ว่าก็นี่ไงเวลาอันไหนที่ตัวเองทำไม่ตรงกับชาฟีอีรอฮีมารุรอฮีมัมชาฟีเลี้ยวเวลาเลี้ยวไปเจอตอนแรกไปอัมอิหมัมนาววีเวลาอิหมัมนาววีบอกว่าใครก็ตามที่ไปส่งคนตายไม่มีกุรอานไม่มีซิกุรุลลอฮ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นให้เดินเงียบๆทิ้งอิหมัมนาววีอีกแล้วไปเอาอิหมัมไหนก็ไม่รู้เวลาไปส่งท่านครูตายไปส่งโอ้โหลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาเดินไปยันกุโบหนักไปกว่านั้นโดดไปในหลุมอาซานพี่น้องไปดูในคลิปในคลิปอยู่ในหลุมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเจ้ามายันลงหลุมอ่ะนี่ไงนี่ทิ้งอิหม่ามนาววีอีกแล้วเวลานั้นเราจะยกเหลือเกินอัสกาดหนังสืออัสกาดของอิหม่ามนาววีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแปลหน้าดูเลยแต่เวลาไปถึงท่อนที่อิหม่ามนาววีบอกว่าไปส่งคนตายที่กุโบนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอย่าเสียงดังอย่าอะไรให้เดินสงบไอ้ไม่เอาอันนี้อย่าไปเอาอย่าไปเอาเก็บไว้ก่อนไปเอาต้นอื่นหน่อยก็นี่แหละพี่น้องระวังจะถูกหลอกแล้วก็จำให้ดีนะคนที่ทำแบบเนี้ยเขาจะเอาเหตุผลเขาจะเอาเหตุผลเหมือนเหตุผลแบบไหนรู้ไหมพี่น้องเหตุผลไปเหตุผลมาจะเหมือนกับพวกกอดียานีพี่น้องดูนบีมูซาน่ะเอาไม้เท้าตีน้ำทะเลแดงทะเลแยกเขาบอกว่าไงน้ำขึ้นน้ำลงเป็นไปได้เพราะพวกนี้เขาปฏิเสธมุอ์ญิซาตเขาเรียกพวกกอดียานีแต่จริงผมไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวมีเรื่องมาหาผมอีกหลายเรื่องไม่อยากเปิดประเด็นดูพอดีช่วงนั้นน้ำอาจจะลงก็ได้เคยเห็นกระบี่ไหมที่กระบี่ทะเลแหวกอ่ะก็มันมีจริงๆเวลาช่วงหนึ่งเวลาน้ำลดปุ๊บจะเห็นเป็นสันเลยแล้วก็เดินไปยังเกาะได้แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงน้ำก็จะขึ้นแต่นี่น้ำของนบีมูซาขึ้นเร็วเหลือเกินนั่นทะเลแดงตรงไหนที่มีสันน่ะนี่ไงพี่น้องดูนี่แหละจำให้ดีนะครับเราต้องฟังศาสนาถ้าเราไม่ตามฟังศาสนาอีหม่านมันจะอ่อนเพราะเวลาห่างๆนานๆชัยฏอนมันจะเข้าออกฟังผมเนี่ยเรียนมาเยอะยังต้องดูหนังสือเลยพี่น้องเรียนนะฮูมาเรียนซอรอบมาท่องมาอะไรมาอัลฟียะเคยต้องมาแต่เวลานานๆก็มันก็ต้องมานั่งดูอีกเฮ้ยตัวนี้อ่านอะไรวะเนี่ยแล้วก็พวกที่จ้องจะจับนะฮูในเฟซมีมันอ่านผิดหรือเปล่าว่าชักกาฟีอิงกีดออีอูดูอีฮีอ่านยาดมัจรุตหรือเปล่าอ่านมูดอฟมูดอฟุนอิไลหรือเปล่ามันอยู่จ้องตะแคงหูอยู่มันมีนะครับตะแคงอยู่นี่แหละนะครับมันมีฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับต้องเรียนศาสนาแล้วฟังศาสนาเราจะไม่หนีใครเราจะไปหาหลักฐานเราจะเดินไปหาหลักฐานแต่นี่เวลาเจอหลักฐานไปก่อนอัลลอฮ์พี่น้องดูเนี่ยเราดูง่ายๆเนี่ยแล้วก็จำในใจเลยเดี๋ยวบางคนเวลาเราบอกว่านบีทำไหมเมาลิดไม่ทำซอฮาบะเรือนหมื่นไม่ทำอิหม่ามทั้งสี่ว่าอัลเลมสุดๆแล้วไม่ทำเวลาเรายกพวกนี้มาเนี่ยเขาจะบอกไงไหนอิหม่ามท่านไหนห้ามมาซอฮาบะคนไหนห้ามนบีห้ามตรงไหนพวกนี้จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องดูดบุหรี่มูบาแต่เราวัยรุ่นดูดกัญชามันบอกบาปโต๊ะครัวอะไรพี่น้องดูโต๊ะครัวถ้าวัยรุ่นดูดกัญชาบาปแต่ถ้าโต๊ะครัวสูบบุหรี่มักรอฮุกมอะไรมาจากไหนอ่ะก็นี่ไงเพราะเขาคิดก็เพราะต่อบุหรี่กับนักเรียนต่อบุหรี่แต่ลองใครดูดกัญชาดิครูตีกระจายเลยอ้าวเคยรู้ไหมปอนเนาะเชริลองเด็กคนไหนดูดกัญชาตีไหมแต่บุหรี่ไม่สิพอต่อกันเลยโอ้โหนี่พี่น้องทำอาเลมนะอ่านหนังสือเขาเรียกบาฮัดหนังสือไอตัวนี้มันต้องมูดอฟไอนี่ต้องเป็นตัมจีสเป็นฮานกับตัมจีสมันคล้ายกันโอ้โหไปกันใหญ่เลยคราวนี้
ไอ้ที่ผมทำนี่ผมเห็นอัลลอฮ์นี่ไงพี่น้องดูคิดได้ยังไงถ้าบุรีขายได้ลองบ้านไหนขายกัญชาดิโต๊ะอิหม่ามว่ามั้ยอ้าวเวลาบ้านนี้ไปดูดิขายเฮโรอีนน่ะไหนหะดีษต้นไหนบอกเฮโรอีนบางรอมัดอ้าวก็ดูดก็เฮโรอีนได้สิผงขาวก็ได้สิยาบ้าได้สิโอ้ยยาบ้าไม่ได้มันแรงอ้าวดูก็ตัวเองสูบไงก็เหมือนกันศาสนาพี่น้องเวลาตอนแรกอยู่มัซฮับชาฟิอีเวลาอิหม่ามชาฟิอีบอกไอ้อะไร3วัน7วันไม่ได้กูไปก่อนไปหาก่อนนั่นแหละจะให้ตรงกับตัวเองจะให้ตรงกับตัวเองนะครับหะดีษนบีบอกว่าอะไรลานิกาฮาอิลลาบิวะลีวะชาฮิดัยอัดดะเลนนิกาใช้ไม่ได้นิกาใช้ไม่ได้นอกจากจะมีวะลีมีพยาน2คนแต่นี่ตัวเองพาผู้หญิงไปแต่งที่อื่นนี่อีไหนอ่ะนี่ดูได้ไหมล่ะพ่อเขาก็อยู่แต่แอบไปแต่งเออถ้าพ่อเขาตายว่าไปอย่างหรือพ่อเขากันไม่ให้แต่งมันจะได้มีเหตุผลป่าวกูไปแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอย่าตอบปัญหาเข้าข้างตัวเองอย่าเอาศาสนาเพาะตรงใจตัวเองถ้าเอาตัวก็เหมือนนี่แหละเดี๋ยวต่อๆไปมันจะมีหลายกลุ่มพี่น้องอันนี้ให้จำชื่อกลุ่มอย่างเดียวต่อยังไม่ต้องมีมุตะซิละมุรจิอะแล้วก็พวกอะไรอีกหลายพวกนะครับเนี่ยเราจะอยู่พวกไหนอ่ะพวกรอฟิดอรอฟิดอคือพวกชีอะเนี่ยแล้วพวกชีอะนะตัวโอ้ยไม่อะไรอีกหลายตอนนี้เอาเรื่องละหมาดก่อนก็เอาเรื่องสงสัยก่อนว่าตดไม่ตดก่อนตบพรตดลืมนึกได้ว่าเออกูตดแล้วนี่นั่นฉันนี่วันนี้ดีพี่น้องจำไม่ดีนะคนเหล่านี้เนี่ยเวลาอิหม่ามชาฟิอีเวลาไปคุยเรามัซฮับชาฟิอีฉันขอตอบศาสนาตามมัซฮับชาฟิอีทำไมไม่ตอบตามอิหม่ามชาฟิอีล่ะเพราะจะได้หนีได้ไงจะได้หนีได้แล้วหนีเนี่ยไม่ได้หนีด้วยหลักฐานนะหนีว่าตรงใจตัวเองหนีตรงใจตัวเองพี่น้องรู้ไหมมันมีในหนังสือนี่เหมือนกันฮาวีลินฟาตาวาเนี่ยมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งใครก็ตามซิกรุลลอฮ์นะคนที่ถึงขั้นจงซิกรุลลอฮ์ให้คนมองว่าเหมือนคนบ้าเห็นไหมจะมีซูฟีบางกลุ่มซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮูฮูเขาจะไปทีละขั้นเคยโดดหรือเปล่าชะรีแถวบ้านชะรีนะมีโดดด้วยผมนี่เคยไปโดดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยมึงเอ้ยเดี๋ยวเธอไปอ่านคอมเมนต์เธอฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราเนี่ยจะตามใครก็ได้ถ้ามีหลักฐานเราจะตามใครก็ได้ถ้ามีหลักฐานแต่ถ้าหนีหลักฐานไปตามนั่นไม่ใช่ศาสนานั่นไม่ใช่ศาสนานั่นคืนนี้เรามานะครับให้เราได้รู้ไว้เลยนะครับอัลลอฮ์เลือกเราแล้วเลือกแล้วและเราจะอยู่บนศาสนาผมจะเน้นนะครับศาสนาของนบีนะถึงน้อยแต่100%นะตัวพรจำไม่ดีน้อยแต่100%ซุนนะเรามีอัลลอฮ์ก็บอกซุนนะมีอยู่หน่อยเดียวขอโทษครับน้อยแต่100%รู้จักรถถังไหมรู้จักรถถังจิตเมืองนนท์ไหมตัวเล็กนิดเดียวพอต่อยคนสลบหมดนั่นวันนี้ซุนนะมีน้อยเออขอให้เราอยู่แบบนี้ไม่ใช่ซุนนะกับทะเลาะกันอัลลอฮ์แมวขายได้หรือไม่ได้โอ้โหตีมัสอาลาได้แต่เวลาตีมัสอาลาน่ะถามว่าใจโต๊ะครูน่ะรับได้ไหมล่ะ
คุยมัสอาลาว่าเราต้องการให้ชัดเจนแต่ถ้าชัดเจนแล้วไม่ทะเลาะกันน่ะมันดีแต่ถ้าชัดเจนแล้วไม่ถูกกันมันคุ้มไหมคู่ครัวซันก็แค่แมวเองอย่างอื่นตรงกันหมดเลยคนหนึ่งบอกแมวขายได้อีกคนหนึ่งบอกแมวขายไม่ได้โอ้โหอุตส่าห์ตอบปัญหาตรงกันมาเป็นร้อยมีอยู่อันเดียวไม่ตรงกันสองพวกไปแล้วมันใช่คำตอบไปละฉะนั้นวันนี้คนจำให้ดีคนคนเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับหรอกว่าของฉันสู้เขาไม่ได้มันไม่ยอมรับง่ายๆเพราะคนมันมีกิเลสมันมีกิเลสถามว่ามันใช่เรื่องเหรอแมวขายได้ก็ไม่ได้ถึงก็ไม่คุยกันนะเพราะไม่ได้คุยไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเออแมวเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะเพราะไม่ได้ใช้น้ำเสียงแบบนี้ถ้าใช้น้ำเสียงแบบที่นบีสอนน่ะมันไม่แตกหรอกนี่บางทีโอ้ยมันเล่นน้ำเสียงขู่แล้วจะยอมหรือบางยูซุปแมวขายได้แมวขายไม่ได้มีฮะดีษแต่บอกที่ขายได้นะยุมฮูรเอาละเอาไงวะนี่งั้นอุลามะต้องไม่รู้เท่าไรบอกขายได้ก็ผิดหมดสิมันจะอยู่แบบนี้แล้วถามว่าสุดท้ายไอ้แมวขายได้ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันต่อสู้ซุนนะมาด้วยกันแค่มีไปตอบแมวไม่ตรงกันต้องแตกกันเลยหรอที่แตกกันไม่ใช่เรื่องมัสอาลาไม่ตรงครูอับดุลลอฮ์กับผมนี่ไม่ตรงกันมีแต่ผมไม่เคยทะเลาะเพราะผมให้เกียรติครูอับดุลลอฮ์แล้วครูอับดุลลาห์ผมก็ถามเขาก็ได้ผมไม่เคยตำหนิเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาเหมือนเดิมทั้งอายุน้อยกว่าผมนี่นะผมยังให้เกียรติเลยแต่ที่อาศัยเขาเป็นคนดีกว่าผมเองเขาเหนือผมตรงแค่คนดีครูอับดุลลาห์เนี่ยนะสำหรับใจผมเหนือผมอย่างเดียวคือคนดีผมดีสู้เขาไม่ได้แต่ความหล่อพี่น้องลองวัดอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องไอการตอบปัญหาเนี่ยบางทีน้ำเสียงนะน้ำเสียงไอน้ำเสียงเนี่ยเราบรรยายได้แต่อันไหนที่มันไม่ตรงกันน่ะมันก็ต้องไม่ตรงแต่ไม่ตรงเนี่ยน้ำเสียงแบบไหนโหเล่นเอาจริงเอาจังเลยเรื่องแมวเลยคนนึงจะยอมเหรอกูก็ท้าสิไปท้าเป็นไงล่ะเอาไอต้นไหนกูก็ไปด้วยนี่ครูกูเอาแล้วคราวนี้ไปแล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นได้พูดกันอีกไหมล่ะก็นี่แหละพี่น้องบางครั้งเนี่ยนะท่าทางเนี่ยกับน้ำเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญคนจะรักไม่รักทำไมคนบอกฉันน่ะชอบอาจารย์มุสตอฟาเหลือเกินอาจารย์มุสตอฟาพูดซุนนะไหมซุนนะแต่ทำไมคนบอกนุ่มเหลือเกินแต่ถ้าผมนี่คนละแบบเลยให้ผมไปพูดอย่างอาจารย์มุสตอฟาเลยตายดีกว่าพูดไม่ได้หรอกครับใช่พูดอย่างอาจารย์พี่น้องนะกูตายนะครับและอาจารย์มุสตอฟามาพูดอย่างผมก็ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนแค่วิชาการมันจะมีอีกวิชาหนึ่งเขาเรียกวิชาอัคลากวิชามารยาทวิชามารยาทพี่น้องเวลาเราวิชามารยาทเนี่ยเราไปดูซอฮาบะห์ไม่ตรงกันเยอะแยะเอาไปดูสิไซนาอุสมานกับอิบนุมัสอูดตรงกันที่ไหนอ่ะถามว่าอิบนุมัสอูดฝืนใจที่ต้องตามไซนาอุสมานละหมาดที่มีนาสี่รอกอัดแต่ไซนาอุมัสอูดน่ะในใจน่ะเอาไปคอลิฟะเห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับนอกจากเราจะเรียนเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันเวลาอะไรไม่ตรงกันก็ตีกันเองเนี่ยมันแปลกฉะนั้นซุนนะห์เนี่ยต้องรักกันให้มากมีน้อยอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้มารวมกันตอนวิกฤตกันแล้วกันตอนแรกๆก็ตีกันเองเหมือนก่อนเนี่ยนะเหมือนลูกในบ้านแหละเวลาว่ากันในบ้านเนี่ยได้ไอ้นั่นไม่ดีเนี่ยแต่ใครอย่าว่าลูกฉันนะลูกตัวเองอะดูดมึงเนี่ยนะไม่เข้าบ้านเลยนะเนี่ยไปซื้อน้ำท่อมนะมันบาปรู้ไหมไม่ได้โอ้โหลั่นละแต่ถ้าใครมาบอกสิเออกูได้ข่าวว่าลูกมึงนะไปดูแม่มึงอย่ามาพูดเลยหลานมึงก็เหมือนกันอ้าวเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ศาสนาพี่น้องมันไม่ใช่มีแค่รู้ไม่รู้มารยาทอีกสำคัญแล้วก็เวลารู้แล้วเนี่ย
ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาถูกบ้างถ้าตราบใดมันไม่ใช่เรื่องบิดอะห์เราก็ต้องเรียนให้เยอะๆนะครับเรียนให้เยอะๆเหมือนกันเนี่ยเรื่องทองอะทองผ่อนก็ไม่ผ่อนเอาเราก็เลือกว่าผ่อนไม่ได้แต่ใครผ่อนได้เขาก็ว่าของเขาไปแต่เราต้องเอ่ยหลักฐานที่ผ่อนไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วที่ผ่อนได้เอาหลักฐานตรงไหน อ๋อเขาบอกที่ผ่อนได้ก็กิยาสกับอันนั้นกิยาสกับอันนี้เราก็ฟังเราขอดูอาต่อร้อยฉันได้รู้ทางนำที่ถูกต้องก็แค่นั้นแหละครับนั้นวันนี้ต้องฟังศาสนาเยอะๆอย่างวันเนี้ยเราเรียนรู้อย่างเงี้ยแค่ 2-3 ข้อมันก็พอแล้วอย่างพวกเนี้ยผมต้องไปพูดบ้านกินศาสตร์ถามอาจารย์สมิธพูดหัวข้ออะไรอาจารย์สมิธบอกไม่รู้ไปพูดอะไรก็ได้เอางั้นพวกนี้ผมก็ตั้งหัวข้อว่าหัวข้อว่าอะไรนะฟื้นคืนชีพสู่ทุ่งมาชัดใครรอดใครร่วงพวกเนี้ยจากหลุมศพถึงทุ่งมาชัรวันแห่งพิพากษาใครรอดใครร่วงอินชาอัลลอฮ์เราจะไปรู้เพราะเรื่องพวกเนี้ยเราจะไปรู้ว่าวันที่เราฟื้นคืนชีพฟื้นแบบไหนและเดินไปแบบไหนมีไหมขี่วัวกุรบานไปขี่วัวกุรบานไปตัวพรไปทำกุรบานร่วมกับบังยูซุปเมียบังยูซุปไปทำกุรบานร่วมกับยูไลบีบอ้าวมานี่มาขึ้นอันนี้นั่งได้ไงตัวของมายูซุปครบแล้ว7คนอ้าวไปกับยูไลบีบมึงต้องสลับกันอีกจะขี่งัวไปจะขี่งัวไปทุ่งมาชัรมันมีเหรออินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่บ้านกินศาสตร์จากหลุมศพสู่ทุ่งมาชัรวันแห่งการพิพากษาใครร่วงใครรอดนะครับอ้าวไปดูอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งเดี๋ยวก็ให้ครูอับดุลลอฮ์เลยอายะกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลฮุญูรอตอายะที่12ที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิจตานีบูกะซีรัมมินัซซันนีพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างเรื่องอะไรเรื่องคิดกับคนไม่ดีพี่น้องจำให้ดีนะคิดกับคนไม่ดีเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนี้เป็นคนดีเพราะในสมัยนบีก็มีคนมาขอเวลามาขอแล้วคนนี้บอกให้ไปหาคนนี้คนนี้บอกให้ไปหานบีนบีเอาไปหาคนหนึ่งไอ้คนนั้นไม่มีไอ้คนนี้คิดว่าไงเนี่ยมันต้องขี้เหนียวคิดไม่ดีกับคนดีๆอย่างซอฮาบะห์นะเขาก็บอกว่าไงการคิดบางอย่างเป็นบาปเขาบอกก็คือการคิดไม่ดีบิอะลิลคอยรีซูอันคิดกับคนดีๆในเรื่องไม่ดีสมมุติครูอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนดีไม่สมมุติดีๆจริงๆครูอับดุลลอฮ์เนี่ยเขาดีจริงๆพวกเราก็เห็นนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเงินโรงเรียนหายเฮ้ยจะมีใครก็ถือกุญแจก็ต้องคูล้อนั่นแหละเห็นไหมแต่จริงๆเปล่าเลยผ่านโรงมากุญแจไปเนี่ยซึ่งต้องดูด้วยท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเขาบอกยังไงอินนะบะดอซานีอิสมุนีในกุรอานท่านซุฟยานอัสซอรีอธิบายคำว่าการไปคิดคนนั้นอย่างนี้เนี่ยอัซซอนูซันนานีการคิดมีสองอย่างหนึ่งวะฮุวะอันตะซุนนะวะตะตะกัลลัมบิฮิคิดแล้วนำไปบอกถ้าอยู่ในใจอย่างเดียวสมมุติคิดเฮ้ยอาจารย์ยูซุปเนี่ยนะนี่แหละโอ้โหเงินรับเงินบริจาคเยอะแยะโอ้โหตั้งไม่รู้เท่าไรมึงคิดว่าเขาจะไม่เอาหรือไงจะไม่เอาบ้างหรือไงสมมุติคิดในใจ
เอ้ยมึงอย่าไว้ใจโต๊ะครูนักเลยแม้อาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บคิดได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในใจยังไม่บาปแต่ถ้าคิดปั๊บแล้วไปบอกบังซอลเลยเฮ้ยอาจารย์ยูซุปรับเงินทุกอาทิตย์เลยว่ะคนนู้นก็ให้มาคนนี้ก็ให้มาอ๋อหรอกูว่านะมันต้องมีบ้างแล้วตอนคิดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดแล้วไปพูดเมื่อไหร่นั่นน่ะบาปทันทีที่บอกว่าอินนะบะดะซันนิอิสมุนที่กุรอานบอกว่าการคิดคาดคะเนบางสิ่งบางอย่างบางทีเป็นบาปคิดแล้วพูดแต่ถ้าคิดแล้วยังไม่พูดไม่บาปนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้ว่านี่นะเขาอธิบายอย่างนั้นนั้นเวลาอัลลอฮ์และรอซูลบอกอะไรพี่น้องโดยเฉพาะที่อยากจะบอกเนี่ยพวกเราพวกชาวซุนนะห์นะอะไรเกิดขึ้นอย่าคิดกับโต๊ะครูในแง่ไม่ดีอย่าไปคิดเพราะถ้าเราคิดกับโต๊ะครูไม่ดีแล้วใครอีกล่ะผมไม่ได้บอกว่าแหมตัวเองเป็นโต๊ะครูให้ชมพวกเดียวกันไม่ใช่โต๊ะครูน่ะไม่ดีมีไหมมีแต่ขอให้มันอยู่ในใจขอให้มันอยู่ในใจถ้าความดีของเขาเต็มเลยแต่อาจจะเวลาเรื่องเนี้ยมันน่าสงสัยเราเก็บไว้บ้างนะครับเก็บไว้บ้างนี่เวลาคิดหน่อยบอกเลยหมดเลยไอ้ความดีที่ทำมานะนะครับฉะนั้นดูด้วยนะท่านซุฟยานเนี่ยอุลามะอธิบายว่าไอ้คำว่าให้ออกห่างจากการคิดคนนั้นอย่างนี้เนี่ยไอยาซุนนาบีอะลิลคอยรีอย่าคิดกับคนที่เขาเป็นคนดีอย่างโต๊ะอิหม่ามเงี้ยโต๊ะอิหม่ามจำไม่ดีนะเคยมีอยู่ที่หนึ่งอิหม่ามเนี่ยเขาเป็นคนดีดูแลมาตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งอิหม่ามเขาถือเงินถ้าเราคิดนะมันก็ดูแล้วไม่ดีหรอกทำอ่ะอิหม่ามเนี่ยเขาถือเงินเขานี่ลูกของเขาเนี่ยไปทำความผิดอิหม่ามเขาไม่ได้คิดโกงเงินเลยแต่เขานี้ณเวลานั้นนะเขาถือเงินเขาก็ขยืมแล้วจะให้เขาไปยืมใครล่ะเขาใหญ่สุดจะให้เขาบอกโต๊ะเสี้ยเขายืมตังค์หน่อยนะเพราะตังค์สุราเขาถือ400,000 บาทโต๊ะอิหม่ามคนถือเพราะใครๆก็ไว้ใจแต่วันหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาและโต๊ะอิหม่ามเอาเงินกลางไปใช้ส่วนตัวแล้วเจ้าพี่น้องจะให้เขาทำไงเขาก็เอาไปใช้เวลาเอาไปใช้เวลาเกิดที่ซูเราสั่งของอิหม่ามยังหาเงินคืนไม่ทันเท่านั้นแล้วเล่นงานอิหม่ามโกงเงินซูเราเห็นไหมความดีที่อิหม่ามทำมาทั้งชีวิตวันที่เกิดเรื่องกับครอบครัวเขาในตำบลไม่ได้ช่วยเขาเลยแค่เขาเอาเงินกลางไปช่วยครอบครัวเขาและเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะโกงเดี๋ยวเขาเนี่ยนะจะเอานาไปขายไปอะไรยังขายไม่ได้ก็กลายเป็นว่าอิหม่ามโกงตังค์สู่เราเห็นไหมเสียไปแล้วอิหม่ามนั่นพวกเราเนี่ยต้องเป็นคนเนี่ยต้องคิดให้หนักนะครับแล้วก็ที่ผมเอาอายะห์นี้มาบอกเนี่ยเพื่อเราเนี่ยอย่าคิดกับคนในแง่ไม่ดีถ้าคนไหนเป็นคนดีๆนะครับแล้วก็กุรอานวะลาตายัสซาซูอย่าสอดอย่าไปสอดรู้เรื่องไม่ดีของเขากูได้เรื่องมาแล้วกูได้เรื่องมาแล้วบังหวังมีเมียน้อยบังหวังมีเมียน้อยครูอับดุลลอฮ์ขำดูดิพี่น้องอัลลอฮ์บังหวังมีเมียน้อยแล้วถามสิอัลลอฮ์ไปรู้เขาสายแอบมันไปรู้เนี่ยคือกุรอานเตือนวะลาตะยัสซาซูอย่าไปสอดรู้เรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปเจอเฮ้ยทำไมเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็เมียเขาชื่อนิดาไอ้คนนี้ไม่ใช่นิดานี่นิลาเอ้ยนิฟ้านี่นะครับเดี๋ยวออกชื่อผิดนะครับเวลาตายัสไปสอดรู้เรื่องของเขาเฮ้ยกูได้เห็นแล้วนั่นๆๆเห็นมั้ยเนี่ยบาปมั้ยบาปเออขนาดเรื่องเขาทําผิดเนี่ยนะยังไม่ให้มาบอกเลยเรื่องบางเรื่องเขาอุตส่าห์แอบเราก็ไปเอามาบอกแล้วสุดท้ายบ้านเขาแตกมั้ยแตกนี่ไงเวลาตายัสซูไอ้เขาว่าไงก็คือวาหัวอัลบาสูคือการไปค้นไปสืบ
อัลอูจูบินนาสเอ้ยไอ้นี่มันมีเรื่องอะไรที่น่าตำหนิเดี๋ยวมึงกูจะเอามันเดี๋ยวกูจะเล่นมันนี่แหละอัลลอฮ์เลยก็ลายักตับบะดูกุมบะดออย่านินทาพี่น้องของพวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกันแล้วก็บอกอายูฮิบบุอาฮาดูกุมอายะกุลาละมาอาคีไมตาชอบไหมที่จะกินเนื้อของพี่น้องของเจ้าที่ตายกินซากศพชอบไหมฟากะเรียตูมูไม่ชอบหรอกแต่เรื่องนี้เลิกยากผมยังเลิกไม่ได้เลยยากจริงตอนก่อนว่าจะไม่พูดแล้วว่าจะไม่นินทาพี่น้องมันได้ไม่เกินอาทิตย์หรอกแปลกเลิกนินทาได้ยังเนี่ยสาวๆเนี่ยเลิกได้ยังตัวพรแต่ตัวพรดีเขาไม่นินทาใครหรอกอยู่กับรถเนี่ยก็แย่แล้วนะครับนั้นอายะเนี่ยเป็นอายะท้าทายพวกเราทุกคนไม่ว่าผู้ชายนะอย่าไปบอกผู้หญิงนะนินทาเก่งผู้ชายก็ไม่เบานะครับพอๆกันนั่นแหละนะครับก็สุดท้ายในคืนนี้เดี๋ยวให้ครูอับดุลลอฮ์ต่อให้เรารู้เลยนะครับว่าอายะกุรอานเราพยายามกันแล้วกันเลิกไม่ได้ก็พยายามหน่อยชะรีนะแล้วกันเนี่ยชะรีแล้วเวลาไปอยู่ไกลพวกนึงอย่าเอาผมไปนินทาล่ะนะครับอ่ะผมขอจบส่วนของผมแค่นี้นะเดี๋ยวครูอับดุลลอฮ์ต่อซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาอิลลัลลอฮ์อัตอัสตัฆฟิรุกะวะตูครับจะจากคุณมาเล่าใครรอนนะอาจารย์ยูซุปให้ความรู้กับเราเยอะมากเลยนะครับแล้วเวลาเราฟังอาจารย์ยูซุปสอนศาสนามีความสุขนะนะครับมีความสุขผมเองก็ฟังไปกับพี่น้องเพลินๆนะครับได้ทั้งสาระประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งความบันเทิงบันเทิงไหมบันเทิงนะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนจากกันมีประเด็นนะพี่น้องสอบถามมาในไลน์ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับพี่น้องสอบถามว่าขอถามด่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจรจาแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะมีพี่น้องสอบถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาเล่ามานะเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับอาจจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปขโมยขนมในร้านของโรงเรียนในร้านของโรงเรียนก็ขโมยมาครั้งสองครั้งสามครั้งก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านจับได้นะครับเจ้าของร้านจับได้เจ้าของร้านพอจับได้ปุ๊บก็จับเด็กนะแล้วก็บอกกับเด็กว่าเธอขโมยขนมในร้านไปน่ะสามครั้งสี่ครั้งครั้งแรกมูลค่าเท่านี้ครั้งที่สองมูลค่าเท่านี้ครั้งที่สามเท่านี้นะครับแล้วเด็กก็ยอมรับว่าขโมยจริงนะอันนี้คือเรื่องปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยปรับเด็กนะครับสมมติว่ามูลค่าของทรัพย์สินหรือขนมที่ขโมยทั้งหมด100ปรับ10เท่าเป็น 1,000 บาทนะครับผู้ปกครองเขาก็ยอมรับแล้วพอลูกรับสารภาพแล้วว่าขโมยจริงนะครับแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยพร้อมจะชำระคืนชดใช้ให้ในเฉพาะส่วนที่เป็นค่าขนมจริงเขาก็สอบถามมาว่าถ้าเรายอมให้ปรับเนี่ยนะครับยอมให้ปรับเนี่ยมันถึงกับเป็นความผิดในหลักการของศาสนาหรือเปล่าเรื่องการปรับเกินอะไรครับเกินราคาความเป็นจริงอ่ะพี่น้องว่ายังไงเราฟังศาสนากันมาเยอะแล้วปรับได้ไหมตัวพรเคยปรับไหมตัวพรไม่เคยปรับตัวพรในมุมมองของตัวสมพรบอกได้อ่ะท่านอื่นแล้วครับอันนี้เป็นการประเมินพื้นฐานความรู้ของเราอยู่ไรบิบว่าได้ไหมเด็กขโมยไป100แต่แม่ค้าปรับ 1,000 10เท่าฮะแล้วปรับแค่เท่าเดียว200ได้ไหมฮะได้แค่100เดียวครูฮัสซันว่าได้ไหมไม่ทราบนะมีใครทราบฟูอาร์ต เชคฟูอาร์ตครับบังยูแล้วครับบังยูน่าจะได้นะตอนนี้ก็อย่างน้อยๆมีสองทัศนะแล้วทางนี้บอกไม่ได้นะแล้วก็ทางนี้บอกได้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะทัศนะที่ถูกต้องนะครับก็คือให้เป็นไปตามกติกาให้เป็นไปตามกติกานะครับถ้ากติกาที่เคยมีตกลงและประกาศร่วมกันให้เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่มีกติกาที่ตกลงกันให้ถือตามข้อหุกกรมเดิมก็คือชำระตามมูลค่าความเสียหาย
เสียหายเท่าไหร่เสียหาย100ก็มีสิทธิ์ได้เท่าไหร่เรียกคืนเรียกเก็บค่าเสียหายได้เท่านั้นนอกจากเป็นกรณีของการตกลงนะครับตกลงร่วมกันก่อนที่จะมีความผิดเกิดขึ้นว่าอย่างน้อยๆเพื่อเป็นการดัดนิสัยนะครับดัดนิสัยเพราะถ้าเราไม่หักเลยหรือไม่ปรับเลยเนี่ยจะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยเป็นรู้สึกว่าเป็นความผิดที่ง่ายต่อการกระทำต่อการละเมิดนะเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงอะไรแต่การที่เราเพิ่มฐานความผิดโดยการปรับในหลักในส่วนของกอดอผู้มีอำนาจสามารถวินิจฉัยและพิจารณาเพิ่มความผิดโดยการปรับก็ได้หรือด้วยการอื่นก็ได้เรียกตาซีรเรียกตาซีรนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยความผิดมีระบุไว้ในตัวบทหลักฐานเพียงแค่เฉพาะถ้าในกอดอนะครับเฉพาะฮูดูดถ้าจะเอาความผิดตามที่มีตัวบทหลักฐานระบุไว้ก็มีเพียงแค่เรื่องซีนาเรื่องกิซอสเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องที่เป็นความผิดอื่นที่เป็นความผิดในที่สังคมถือเป็นความผิดแต่หลักฐานศาสนาอาจจะไม่ได้ระบุเอาไว้ก็ให้ผู้มีอำนาจในพื้นที่พิจารณาลงโทษตามสมควรเพื่อเขาเรียกว่าดัดนิสัยหรือเพื่อปรับพฤติกรรมนะเพราะบางครั้งโอ้ขโมยแค่10บาทเอง10บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ขโมยใหม่แค่10บาทเข้าใจนะงั้นบางอย่างเนี่ยกอดีมีสิทธิ์ในการที่จะเพิ่มโทษความผิดเช่นสมมติปรับแล้วหรืออะไรแล้วนะสามารถสั่งจำคุกได้นะสามารถสั่งลงโทษอย่างอื่นได้กักบริเวณหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อดัดนิสัยอันนี้เขาเรียกตาซีรอนุญาตแต่ถ้าไม่มีข้อตกลงเช่นสมมติในโรงเรียนนะสมมติในโรงเรียนครูใหญ่เรียกครูมาประชุมเสร็จแล้วเรียกผู้ปกครองวันประชุมผู้ปกครองถ้าเด็กในโรงเรียนทำความผิดนะโรงเรียนมีนโยบายว่าจะต้องปรับค่าโน่นค่านี่อะไรก็แล้วแต่ในสัดส่วนที่นิสนิผู้ปกครองยินยอมไหมผู้ปกครองยินยอมครับทุกคนยินยอมหมดอันนี้ให้ถือว่าอัลมุมินูนาลาชุรูติฮิมให้มุมินถือปฏิบัติตามกติกาที่เป็นกลางและยอมรับกันโดยพร้อมเพียงกันแต่ถ้าข้อตกลงนี้มีหลักการศาสนาระบุเอาไว้แล้วแล้วข้อตกลงนี้ย้อนแย้งกับหลักการของศาสนาข้อตกลงนี้ถึงแม้จะยอมรับร่วมกันทั้งหมดก็ถือเป็นโมฆะว่าเรากล้านะมีอัตชรตินต่อให้มีสัก100ข้อทำไม่ได้สักข้อหนึ่งแต่ในเมื่อตรงนี้นะครับมันไม่มีหลักฐานระบุเป็นการตายตัวหรือแค่สอรียะสอรียะนะครับว่าถ้าอย่างนี้ต้องเท่านี้อันนี้เป็นดุลวินิจของใครของผู้มีอำนาจนะครับเช่นอาจจะให้ฝ่ายปกครองพิจารณาเพิ่มเติมหรือครูใหญ่ผู้บริหารในพื้นที่ในเขตปกครองพิจารณาเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่ถ้าให้อิสระเลยต่อไปนี้ร้านนี้ปรับ101ร้านนี้ปรับ20เท่ามันก็กลายเป็นอะไรตามอำเภอใจอันนี้ก็เกินฉะนั้นต้องมีกติกาเพื่อไม่ให้เกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนยานจนเกินไปเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ในกติกาเดียวกันมันก็จะเป็นการเคารพกันแต่ถ้าไม่มีกติกาเลยเด็กเขาก็จะละหลวมไม่เป็นไรแค่10บาทพรุ่งนี้ขโมยใหม่พอขโมยปุ๊บผู้ปกครองมาใช้ให้10บาทจบมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเฮ้ยนี่เขาปรับมา100นึงแล้วนานเนี่ย10เท่าเนี่ยต่อไปนี้ลูกทำไม่ได้นะมะเดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ถ้า10บาทล่ะลูกก็สบายใจพ่อแม่ก็รู้สึกว่าไม่หนักหนาอะไรมันก็จะเขาเรียกอะไรเป็นแบบนี้จนติดเป็นนิสัยก็เข้าใจนะครับวันนี้ตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วเลยเวลามานิดหนึ่งแล้วด้วยไม่เป็นไรนะก็คงสมควรแก่เวลาแล้วอาจารย์ยูซุฟพรุ่งนี้เองก็มีภารกิจนะครับทั้งรายการทั้งสถานีทั้งบรรยายตามสถานที่ต่างๆขออนุญาตนะให้อาจารย์ยูซุฟนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับครูบาอาจารย์ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำทั้งงานทำทั้งสมองน่าจะยังซุบนิดสมองด้วยอะไรด้วยครับดารุสบาร์เหรออะไรอ้าววันที่เท่าไหร่นะวันที่19มีอาจารย์ยูซุปกับผม2คนที่ดารุสฮาบาร์นะของว่า10โมงใช่ป่ะช่วงเช้านะครับวันอาทิตย์เหมือนกันวันอาทิตย์นะวันที่19กันยายนนะครับที่จะถึงนี่เรียนเชิญที่คลอง16ตุลาเดือนนี้เดือนนี้อะไรเนี่ยเดือนนี้กันยาเดือนตุลาเดือนหน้านะนะครับเดือนหน้าก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับไปรับฟังการให้ความรู้นะครับที่ดารุสซอฮาบะห์เรียนเชิญวันนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮ์